เนี่ย ในอุปัฏฐกสูตรที่หนึ่งเนี่ยพระไตรปิฎกตอนที่22ข้อที่123เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุใคร่ประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นผู้พยาบาลยากธรรม5ประการเป็นไฉนคือภิกษุใคร่ย่อมไม่ทำความสบายหนึ่งไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายหนึ่งเนี่ยเอา2ข้อนี้ก็ได้จริงๆถ้าไปถึง5ก็ได้นะแต่เอา2ข้อนี้ก่อนเห็นไหมถ้าไม่ทำความสบายเนี่ยมันจะแย่ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายนี่ก็แย่ไม่ฉันยาหนึ่งเนี่ยก็ไม่กินยาที่มันสบายก็แย่ไม่บอกอาพาธที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นไม่บอกอาพาธที่กำเริบว่ากำเริบไม่บอกอาพาธที่ทุเลาว่าทุเลาไม่บอกอาพาธที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่อันนี้ไม่อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดมีในร่างกายอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่พอใจสามารถปิดชีพให้ดับศูนย์ไม่มีน้ำอดน้ำทนไม่มีการรู้จักอดทนด้วยอดทนกับอดทนด้วยปัญญานะการอดทนมันจะมีอย่างเงี้ยไม่รู้จักการอดทนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุใคร่ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้พยาบาลยากมีคนที่รักษาพยาบาลให้หายโรคได้ยากเพราะพฤติกรรมทั้งหมดมันเป็นพฤติกรรมก่อโรคเพิ่มตรงข้ามดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุใคร่ประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นผู้พยาบาลง่ายนะธรรม5ประการเป็นไฉนคือภิกษุใคร่ย่อมทำความสบายหนึ่งก็ทำความสบายกายสบายใจให้ตัวเองนะรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายหนึ่งอันนี้ครับประมาณให้สบายสบายตามที่ว่านี่แหละประมาณในสิ่งที่สบายก็คือถ้าทำอะไรสบายแล้วให้ใช้ไปเรื่อยถ้าสบายขึ้นใช้ไปเรื่อยๆถ้าเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงให้หยุดเนี่ยความหมายอันนี้คือตัวเนี้ยฉันยาหนึ่งเนี่ยฉันยาที่รู้สึกสบายก็กินยาที่เรากินแล้วสบายแผนไหนก็แล้วแต่บอกอาพาธตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นบอกอาพาธที่กำเริบว่ากำเริบบอกอาพาธที่ทุเลาว่าทุเลาบอกอาพาธที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดมีในร่างกายอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่พอใจสามารถปิดชีพให้ดับศูนย์ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุใคร่ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้พยาบาลง่ายนะอันนี้ก็เนี่ย5ข้อเนี่ยจะรักษาพยาบาลให้หายโรคได้ง่ายนี่เทคนิคสำคัญอยู่ตรงนี้แหละทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่ารู้จักประมาณในสิ่งที่สบายใช่ไหมทีนี้มาดูประเด็นท้ายเนี่ยผู้จะรักษาพยาบาลให้หายโรคได้ง่ายนี่คือต้องเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ที่เกิดมีในร่างกายอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่พอใจสามารถปิดชีพให้ดับศูนย์ต้องมีน้ำอดน้ำทนต่อความทุกข์ทรมานจึงจะหายโรคได้ง่ายความอดทนมี2แบบ1อดทนด้วยอดทน2อดทนด้วยปัญญาอดทนด้วยอดทนก็ทนเอาดุ้นๆนี่แหละนะอดทนด้วยปัญญานี่ต้องมีปัญญาในการอดทนมีปัญญาในการอดทนนี่เป็นยังไงเนี่ยอาจารย์จะพาพี่น้องใช้ปัญญาในการอดทนซึ่งการใช้ปัญญาในการอดทนนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสในอุปัฏฐกสูตรที่2นะเล่มที่22ข้อที่124ไว้นะถึงการที่คนจะควรดูแลผู้อื่นหรือไม่ควรดูแลผู้อื่นอ้าวอาจารย์อ่านให้ฟังก็ได้นะแล้วมันจะไปสอดคล้องกันนะพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่124อุปัฏฐกสูตรที่2ก็อันนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ควรจะดูแลตัวเองก็ตามดูแลผู้อื่นก็ตามต้องมีคุณสมบัติดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการไม่ควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้ไม่ควรเป็นเพราะอะไรถ้าไปเป็นเนี่ยมันจะหนักขึ้นดูแลตัวเองมันก็จะแย่ไปกว่าเดิมไปดูแลผู้อื่นก็จะแย่ไปกว่าเดิม
ธรรม5ประการเป็นไฉนคือภิกษุผู้พยาบาลเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อจัดยาหนึ่งเนี่ยเป็นจัดยาก็ไม่เป็นคือไม่รู้ว่ายาแผนไหนอย่างไรที่ถูกกันแต่ของเรานี่เริ่มแล้วนะเริ่มจะจัดยาเป็นแล้วนะของเราเริ่มแล้วยาฤทธิ์ร้อนยาฤทธิ์เย็นเนี่ยอาการนี้ร้อนเกินอาการนี้เย็นเกินอันนี้ร้อนเย็นพันกันเราเริ่มจัดยาเป็นแล้วนะยาสมุนไพรใกล้บ้านนะใครจัดยาไม่เป็นเนี่ยโอ้ยไปดูแลใครเลยมั่วไปหมดเลยไม่รู้จะเอาใบอะไรให้กินเอาใบอะไรเอารากอะไรให้กันกินจัดมั่วมั่วหมดนี่ไม่ได้นะต้องรู้ร้อนรู้เย็นอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ทราบสิ่งสบายและไม่สบายนำสิ่งไม่สบายเข้าไปให้นำสิ่งไม่สบายออกไปเอาไอ้ที่นำไม่สบายกับเอาเข้าไปให้ไอ้ที่ไม่สบายกายไม่สบายใจก็เอาเข้าไปให้ไอ้ที่สบายกายสบายใจเป็นไงกับเอาออกไปโอ้แย่เลยนะมันก็จะแย่นะเอาต่อไปเป็นผู้เพ่งอามิตรพยาบาลไม่เป็นผู้มีเมตตาจิตพยาบาลนะข้อต่อไปเป็นผู้มักรังเกียจเพื่อนำออกซึ่งอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายนะและข้อสุดท้ายก่อนจะอ่านข้อสุดท้ายอาจารย์แวะอธิบายตรงนี้ก่อนนิดนึงก่อนจะไปข้อสุดท้ายนะมีไม่ทราบสิ่งสบายและไม่สบายนำสิ่งไม่สบายเข้าไปให้นำสิ่งสบายออกไปเนี่ยในข้ออันนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่ควรรักษาพยาบาลผู้อื่นนะอันนี้ผู้ที่ไม่ควรรักษาพยาบาลใครเนี่ยพระเจ้าว่าอย่างนี้อธิบายตรงนี้นิดนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจแล้วก็อย่างเช่นเนี่ยหมอแผนไหนก็แล้วแต่ผู้ดูแลสุขภาพแผนไหนก็แล้วแต่เวลาให้ยาหรือวิธีการรักษาโรคไปแล้วผู้ป่วยไม่สบายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วก็พูดว่าอดทนหน่อยของดียาดีมันยังไม่ครบคอร์สทำถูกไหมทำถูกไหมไม่ถูกเขาแย่ไปกว่าเดิมแล้วต้องเอาออกไปใช่ไหมไม่ใช่จะเอาเข้ามาให้นี่ด้านร่างกายนะทีนี้แม้แต่ด้านจิตใจเป็นไงไปเจอโรคก็บอกนี่ร้ายมาก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 เป็นไงผู้ป่วยฟังแล้วเป็นไงหมดแรงเลยตกลงมีกำลังเอาความสบายเข้าไปให้หรือเอาความไม่สบายเข้าไปให้ความไม่สบายใช่ไหมไม่สบายอะไรไม่สบายใจใช่ไหมกำลังเอาความไม่สบายใจเข้าไปให้นั่นเนี่ยโอ้เนาะแทนที่จะให้กำลังใจกันเนาะแทนที่จะให้กำลังใจกันไม่ต้องกลัวสู้ๆ อะไรนี่เป็นต้นนะมีปัญญาที่จะให้กำลังใจกันเป็นไงไม่หรอกร้ายมากร้ายมากระวังนะระวังนะระวังจะแย่ระวังจะแย่นะสมมติว่ามันร้ายมากก็ที่เขารู้สึกว่ามันร้ายมากเขาก็บอกไปอย่างนั้นนะแต่ถ้าโอ้คนที่มีปัญญาก็จะบอกอีกแบบนึงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าวิธีบอกจะบอกยังไงไม่ให้กลัวนะมันไม่ใช่จะไปร้ายมากร้ายมากคนไข้ก็ร้ายมากร้ายมากหมดแรงขนาดว่าผิดปกตินิดหน่อยระวังนะเดี๋ยวมันจะกระจายไปเดี๋ยวมันจะผิดปกติมากปะโถ่ก็ขนาดมันผิดปกตินิดเดียวก็แทนที่จะนิดเดียวนะเดี๋ยวไปแก้ไขเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วระวังนะเดี๋ยวมันไปเรื่อยๆนะ เอาอย่างนั้นเลยนะ ชีวิตเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเอ้าส่วนใหญ่ไปหาหมอในเวลาตรวจเผลอๆมันยังไม่นั่นด้วยนะมันยังไม่ผิดปกตินะมันแค่มาปิ่มๆที่เธอมันจะแย่แล้วนะนี่มันจะแย่แล้วนะนี่มันใกล้จะผิดปกติแล้วมันจะแย่แล้วนะนี่เป็นไงคนฟังเป็นไงหมดแรงใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้วิธีที่จะแล้วพูดยังไงล่ะให้คนไข้น่ะสบายใจอ่ะสบายใจด้วยแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องได้ดีด้วยใช่ไหมมันต้องรู้จักซื้อเอาถามจริงส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลเนี่ยนะไปโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยจะสบายใจหรือไม่สบายใจนะนะสบายใจหรือไม่สบายใจไม่สบายใจหรอกใช่ไหมโอกาสจะได้ฟังอะไรร้ายๆเดี๋ยวเยอะมากเลยใช่ไหมโอกาสจะได้ฟังอะไรที่ร้ายๆเนี่ยเยอะมากไปโรงพยาบาลคือเจ้าหน้าที่ท่านก็ไม่ได้ฝึกเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้โทษท่านหรอกแต่เข้าใจท่านว่าท่านไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้วิธีที่จะสื่อสารให้คนน่ะสบายใจอ่ะท่านยังไม่ได้เรียนท่านเรียนมาแต่ว่าให้มันเครียดๆน
ให้มันระวังแบบระแวงไว้ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะถ้ากลัวโรคทุกโรคเขาไว้มีโรคอะไรก็ให้กลัวให้หมดเลยตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้านะท่านบอกมีโรคอะไรไม่ต้องกลัวสว่างกันนะพระพุทธเจ้าเอาอย่างนี้เลยนะในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกเลยความกลัวเนี่ยเป็นภัยที่ร้ายที่สุดเลยท่านว่างั้นนะเจอโรคที่ร้ายที่สุดเจอเรื่องร้ายขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวท่านว่างั้นนะแต่ตรงกันข้ามกับคุณหมอนะคุณหมอแผนไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ยกเว้นแผนวิถีธรรมไปเจอคุณหมอเนี่ยเจอร้ายไม่ร้ายก็เห็นกลัวไว้ก่อนแหละนะไปกลัวไว้ก่อนเป็นนิดหน่อยก็รีบมานะเดี๋ยวมันจะเป็นหนักนู่นเป็นหนักๆก็บอกโอ้นะพอเป็นหนักๆไปไงโอ้แล้วทำนี่มันร้ายมากเลยนะมันแย่มากเลยก็หนักเข้าไปอีกตกลงเป็นนิดเดียวก็บอกให้กลัวเป็นหนักๆไปไงนี่บอกให้กลัวใหญ่เลยเป็นหนักๆบางทีทำใจนะไปนะบางท่านเองบอกเลยนะว่าจะกินอะไรก็รีบกินนะว่างั้นจะสั่งเสียอะไรก็สั่งเสียเลยเป็นไงคนฟังเป็นไงโอ้ฟังเท่านี้มันก็จะเป็นลมแล้วเนาะหมดเรื่องหมดแรงแล้วจะสั่งเสียอะไรก็รีบสั่งเสียนะจะกินอะไรก็รีบกินนะมันตั้งแต่รักษามามันไม่เคยมีใครหายเลยเป็นไงโอ้มันก็หมดเรี่ยวหมดแรงเท่านั้นแหละน้องคนเราแต่พระพุทธเจ้านี่นะบอกอย่ากลัวท่านบอกไม่ต้องกลัวกล้าเผชิญให้หมดมีในพระไตรปิฎกเลยนะท่านบอกความกลัวมันเป็นภัยมันเป็นภัยที่ร้ายมันร้ายที่สุดเลยมันทุกข์มันร้ายที่สุดนะต้องกล้าให้ได้ทุกเรื่องท่านว่าจะเป็นโรคก็ต้องกล้านะโรคร้ายแค่ไหนก็ต้องกล้ารับกล้าให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นต้องเอาอย่างนี้เลยนะจะเป็นโรคจะมีเรื่องร้ายอะไรแค่ไหนถ้าเราแก้ไขเต็มที่แล้วกล้าให้มันได้สองด้านด้านหายก็กล้าให้ได้ด้านเป็นก็กล้าให้ได้เรื่องร้ายนะโรคหรือเรื่องร้ายใดๆด้านหายก็กล้าให้ได้ด้านเป็นก็กล้าให้ได้ด้านเป็นโรคเป็นเรื่องร้ายอะไรก็แล้วแต่กล้าให้มันได้หมดไม่มีทุกข์หรอกกลัวนั่นแหละมีทุกข์มาดูต่อนะทีนี้เนี่ยนี่แหละอาจารย์เลยอ่านแล้วครับทีแรกว่าจะอธิบายแล้วก็เลยผ่านไปแล้วไหมฮะเราเลิกถึงก็เลยกลับมาอีกทีมาอธิบายให้ได้เห็นความผิดพลาดของคนที่ไม่รู้ในโลกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สุขภาพหรือประชาชนประชาชนเองก็เถอะนะไม่สบายอะไรนิดหน่อยหรือบางทีก็เนี่ยเอาแค่ไม่สบายอะไรนิดหน่อยเธอรีบไปตรวจนะเดี๋ยวมันจะอันตรายครูก็ไว้ก่อนแล้วไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนก็ไม่รู้เรียนมาจากไหนนะวิชาทำให้กลัวนี่เรียนมาจากไหนก็ไม่รู้เรียนมาจากไหนแหละก็เรียนมาจากคนที่กลัวด้วยกันนี่แหละนะพากันกลัวไปเรื่อยๆพากันกลัวไปเรื่อยมันก็แย่สิใช่ไหมคนเราพากันกลัวไปเรื่อยๆมันก็แย่ทั้งนั้นเองอโถอย่าไปกลัวสินะกลัวมันก็แย่ทั้งนั้นเองนะเนี่ยผู้ที่ไม่ควรจะไปรักษาใครนั่นนี่เล่าให้ฟังนะเพราะพี่ไปขู่ให้คนกลัวนี่แหละไม่ควรจะไปรักษาโรคให้ใครเพราะอะไรเขาจะหายโรคเร็วหรือหายโรคช้าฮะหายหรือไม่หายไม่หายจะไปขู่ให้เขากลัวแล้วเขาก็รู้สึกกลัวเขาจะไปหายยังไงเพราะความกลัวมันก่อโรคพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นน่ะเอ้าแล้วคุณรักษาโรคแล้วคุณก็ไปทำให้คนกลัวโรคแล้วมันจะหายไหมก็ไม่หายสิความกลัวมันก่อโรคอ่ะต่อให้คุณรักษาโรคเขาอย่างดีเลยเสร็จแล้วคุณก็ทำให้เขากลัวเขาก็เป็นโรคอีกเหมือนเดิมแหละเพราะกลัวก็เสียพลังไปกลัวเสียพลังไปเกรงตัวบีบความกลัวออกเสียพลังไปดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เซลล์ผิดโครงสร้างโครงลูกป่วยได้ทุกโรคพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความกลัวกังวลหวั่นไหวเนี่ยนะเป็นโรคมันเป็นโรคได้ทุกโรคก็จะคือประหลาดนะหมอเขาก็อยากให้คนไข้หายนะแต่เขาทำจังให้คนไข้กลัวโรคนะไม่ทำทำไมนะทำทำไมนะก็ทำให้เป็นโรคกันแหละทำให้เป็นโรคทำไมถ้าทำแบบนั้นท่านไม่รู้ก็ท่านรู้ท่านก็ไม่ทำหรอกท่านไม่รู้ท่านก็เลยทำให้คนกลัวโรคเขาไว้ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไร
แต่จริงๆท่านก็พยายามที่จะเพื่อให้คนระมัดระวังเพื่อให้ดูแลตัวเองนั่นแหละแต่มันผลมันก็คือคนระแวงท่านพยายามทำให้คนระวังคนไม่ประมาทแต่คนเนี่ยประมาทไปหมดแล้วกลัวไปหมดแล้วอ่ะคนระแวงจริงๆต้องไม่ให้คนกลัวโรคต้องให้กล้าเผชิญกับโรคแล้วก็แก้ไขอย่างถูกตรงกล้าเผชิญกับโรคนี่ก็รักษาโรคกันนะเสร็จแล้วก็บอกวิธีที่จะช่วยกันแก้ไขต่ออีกทีนึงอย่างเงี้ยถ้าได้แบบนี้จะหายโรคเร็วเนี่ยข้อที่5ข้อสุดท้ายของคนที่ไม่ควรจะไปดูแลใครพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สามารถจะชี้แจงให้ภิกษุไข้สมาทานอาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยการอันสมควรเนี่ยไม่สามารถที่จะป่วยเนี่ยนะสมาทานคือยึดปฏิบัติธรรมีกถาธรรมีธรรมะนั่นแหละกถาก็คือคำพูดคำพูดที่เป็นธรรมะเป็นสาระที่ให้คนฟังนั้นอาหารร่า
กาเนี่ยมีเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินได้กับดินคนในโลกอ่ะตามหาให้เจอกันแล้วกันไม่รู้ท่านผู้นั้นอยู่ไหนบ้างตามหาให้เจอกันแล้วกันคือคนทั้งโลกเนี่ยนะมีอยู่น้อยเดียวถ้าคนทั้งโลกเท่ากับดินนั้นกับดินคนที่รู้วิชาสร้างความกล้าในทุกสถานการณ์เนี่ยมีเท่ากับฝุ่นปลายเล็บก็ตามหาให้เจอกันแล้วกันแต่จริงๆตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าบอกว่างั้นนะไม่ใช่จะหาเจอด้วยการตามหานะไม่ใช่จะหาเจอด้วยการตามหาพระพุทธเจ้าตรัสในสมณาปทายีสูตรว่าให้ของดีย่อมได้ของดีจะตามหาเจอเมื่อเรารู้จักให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นเราเป็นคนมีน้ำใจให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นไม่ใช่ให้แต่ชาตินี้ชาติเดียวนะให้มาตุวิกี่ชาติก็ไม่รู้สะสมสะสมสะสมส่วนชาตินี้บางคนก็ให้ไม่ให้ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามีดีมาตั้งแต่ชาติก่อนนะบางทีมาชาตินี้ก็ไม่ได้ให้อะไรเขาเลยนะเจอเฉยเลยนะทำไมคือเขาก็มาหลงทางของเขาอะนะแต่ว่าเขาทำมาหลายชาติแต่ถึงเวลาหนึ่งเขาก็เจอเหมือนกันนะแต่บางท่านก็ทำมาตั้งแต่หลายชาติ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 ชาตินี้มาให้ต่ออีกเป็นไงถึงเวลาที่จะต้องใช้วิชานี้ก็ได้พบได้เจอนะถึงเวลาเขาจะได้พบได้เจอไม่อยากได้ก็ต้องได้เพราะความดีถึงรอบพลังกุศลพลังความดีถึงรอบจะได้เรียนวิชานี้ถ้าใครไม่ถึงรอบไม่ได้เรียนไม่ถึงรอบไม่ได้เรียนแต่ถึงรอบก็จะได้เรียนถึงรอบหมายความว่าความดีพอนะความดีที่สั่งสมมาไม่ใช่ชาติเดียวนะหลายภพหลายชาติมาบวกชาตินี้อีกถึงจะพอบางท่านเนี่ยทำชาตินี้ก็ทำดีมาก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 แต่ไม่เจอนะเพราะอะไรเพิ่งจะทำชาตินี้เพิ่งจะทำชาตินี้ชาติก่อนหูเละเทะทำไม่ดีไม่เจอชาตินี้ทำดีแทบเป็นแทบตายไม่เจอมันไม่พอแต่ทำดีดีแล้วทำดีในชาตินี้ดีแล้วสะสมไว้ชาตินี้ยังไม่เจอกับทำดีต่ออีกชาติต่อไป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 จะเย็นข้ามชาติทำไปหลายภพหลายชาติเป็นไงความดีมากพอจะได้เจอวิชานี้เป็นวิชาที่มีค่าที่สุดต่อชีวิตวิชาที่กล้าเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกกล้าทุกอย่างพระพุทธเจ้าตัดสิ่งเหล่านี้ไว้ในมารสังยุตเขาจะตัดไว้ในมารสังยุตเลยตัดไว้ในมารสังยุตมารสังยุตอีมารเนี่ยจะทำให้พระพุทธเจ้ากลัวนะกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่กลัวสักอันเลยกล้าเผชิญทุกอันเลยกล้าเผชิญทุกอันเลยมีข่าวนึงนะมารเอาหินมารบอกจะเอาหินก้อนใหญ่ๆทับพระพุทธเจ้าก็โอ้โหมารก็คือความรู้สึกกลัวนั่นแหละกลัวว่าหินก้อนใหญ่จะมาทับมันแหละพระพุทธเจ้ารู้ว่าเฮ้ยมีมารนี่ว่ามารก็คือความรู้สึกกลัวในใจอ่ะมารนี่ว่าพระพุทธเจ้าก็รีบปราบมารเลยพระเจ้าปราบว่าไงเฮ้ยหินก้อนใหญ่เจ้ามาทำไมวะพระเจ้าพูดภาษาบ้านๆนะจริงๆท่านก็พูดสุภาพกว่านี้หรอกเอามาทำไมหินก้อนใหญ่เนี่ยมาเอามาเท่าภูเขาเลยพระเจ้าว่าไงเราก็ไม่กลัวไม่ต้องพูดถึงเลยหินก้อนใหญ่เธอจะเอามาทับเราเนี่ยนะเอามาทั้งภูเขาเลยเราก็ไม่กลัวพระเจ้ามีวิชาขนาดนี้นะวิชาทำใจในใจขนาดนี้เลยทำไมถ้าไม่กลัวถ้าไม่กลัวเพราะว่าถ้าไม่ได้อยากได้อะไรในโลกไม่ต้องไปอยากได้อะไรก็ไม่กลัวแล้วไม่อยากก็ไม่ทุกข์นี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองท่านรู้ว่าวิบากร้ายที่มันเข้ามาเนี่ยนะไอหินก็ใหญ่ๆเนี่ยใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าท่านไม่มีวิบากร้ายท่านไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกมายังไงก็ไม่โดนอันต่อไปอีกท่านก็รู้อีกว่าถ้าท่านมีวิบากร้ายนะใครก็ช่วยไม่ได้หรอกท่านก็หนีไม่ได้หรอกถ้าท่านมีวิบากร้ายที่ต้องรับท่านก็หนีไม่ได้หรอกในเมื่อหนีไม่ได้อยู่แล้วมันต้องโดนอยู่แล้วจะไปกลัวทำไมระหว่างโดนเรื่องร้ายแบบกลัวกับโดนแบบไม่กลัวแบบไหนสุขใจไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวสุขใจกว่าใช่ไหมแบบไหนทุกข์ใจแบบกลัวใช่ไหมแล้วสุขกับทุกข์อะไรดีกว่าก็สุขก็ดีกว่ามันโดนอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมไม่โดนแบบเป็นสุขซะเลย
ไม่ได้กำไรใช่ไหมดีกว่าโดนแบบทุกๆอ่ะแล้วพอโดนเสร็จเป็นไงรับแล้วมันก็หมดไปใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ต่อรับแล้วมันก็หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นจะไปทุกข์อะไรท่านก็ไม่กลัว อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ร้ายแค่ไหนท่านก็ไม่กลัวร้ายแค่ไหนท่านก็ไม่กลัวอาจารย์เนี่ยเมื่อเช้าพี่น้องจิตอาสาไปถามอาจารย์ว่าจะให้จะให้อาจารย์สกรีนเขาจะทำเสื้อแพทย์พิธีทำออกมาเนี่ยจะอาจารย์จะให้ใส่ธรรมะอะไรอาจารย์เลือกเลยคิดช่วยกันคิดนะอาจารย์ก็เลยบอกไปสองอันนะหนึ่งอย่าขี้เกียจทำดีที่ทำได้อย่าทุกข์ที่ทำไม่ได้มีข้อที่หนึ่งนะกับอีกสโลกธรรมอันหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าร้ายแค่ไหนก็ต้องกล้าให้เกิดฟังกันดีนะร้ายแค่ไหนก็ต้องกล้าให้เกิดถ้าแก้ไม่ได้ร้ายแค่ไหนก็ต้องกล้าให้เกิดถ้าแก้ไม่ได้ไม่มีอะไรทุกข์เข้าใจไหมร้ายแค่ไหนก็ต้องกล้าให้เกิดถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์แปลว่าอะไรก็แปลว่าแก้เต็มที่แล้วมันแก้ไม่ได้ไงเข้าใจไหมแก้ไม่ได้มันต้องเกิดไหมมันต้องเกิดอยู่แล้วในเมื่อมันต้องเกิดอยู่แล้วระหว่างกล้าให้เกิดกับกลัวให้เกิดอะไรเป็นสุขกล้าให้เกิดเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์กลัวไงเป็นทุกข์ไงระหว่างกลัวกับกล้าอะไรดีกว่าเอากล้าก็ดีกว่าเราจะไปกลัวทำไมล่ะ ใช่ไหมกล้าก็ดีกว่ามันไม่ทุกข์อ่ะถ้ารับแล้วก็หมดไปจะไปกลัวอะไรใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรทุกข์ใจเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์ชีวิตมันต้องฉลาดที่จะคิดให้มันไม่ทุกข์ไม่งั้นทุกข์ตายเลยก็เลยบอกเอานี้แหละอาจารย์ก็ว่างั้นนะเอานี้แหละไปเนี่ยเอาไปมาพิมพ์ใส่เลยเผื่อมีคนมีบุญอ่านแล้วก็โอ้ทำไมเราคิดไม่ออกเนาะแค่นี้เราก็คิดไม่ออกระหว่างกลัวกับกล้ากล้ามันก็ดีกว่าเอ๊ะทำไมคิดไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นนะกล้าเราหายทุกข์เนี่ยเอาเลยนะกล้าอย่างถูกต้องตามธรรมอ้าวมานะทีนี้เราจะมาใช้มาดูบททบทวนธรรมกันนะบททบทวนธรรมเนี่ยนี่แหละเป็นการใช้ปัญญาใช้ปัญญาที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ใจเราไม่ทุกข์เดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันลองดูนะแล้วอาจารย์จะกลับมาอธิบายอีกทีเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกับอาจารย์เลยนะอ้าวเริ่มเลยนะการพิจารณาเพื่อปราบมารคือความกลัวความกลัวเป็นมารนะเวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้ายจะทำให้ดับทุกข์ใจทุกข์กายและเรื่องร้ายได้ดีที่สุดคือทำใจว่าโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วรับเต็มๆหมดเต็มๆเจ็บก็ให้มันเจ็บปวดก็ให้มันปวดทรมานก็ให้มันทรมานตายก็ให้มันตายเป็นไงเป็นกันรับเท่าไรหมดเท่านั้นเราแสบสุดๆมันก็ต้องรับสุดๆมันจะได้หมดไปสุดๆเราจะได้เป็นสุขสุดๆเพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของใครจะทุกข์ใจไปทำไมไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจเบิกบานแจ่มใสดีกว่าอ้าวนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะทีนี้อะไรย้อนไปก่อนย้อนไปก่อนลองไปใช้ดูนะในบททบทวนธรรมเนี่ยจะไปดูที่อินเทอร์เน็ตก็ได้อยู่ใน YouTube ก็ได้หรือซื้อหนังสือเล่มหนึ่งไปเล่มสีเหลืองๆเล็กๆรู้จักไหมสีเหลืองๆเล็กๆเรียกว่าบททบทวนธรรมนะอาจารย์กันออกมาจากพระไตรปิฎกนะบททบทวนธรรมเนี่ยอาจารย์กันออกมาจากพระไตรปิฎกให้เป็นภาษาง่าย
ที่คนอ่านแล้วให้หายทุกข์ให้คนอ่านแล้วคนมีปัญญาจะหายทุกข์เลยนะเวลาทุกข์มาเนี่ยเอาไปอ่านได้นะเรามาดูกันนะเรามาอาจารย์จะอธิบายไปว่าที่เราอ่านแบบนี้แล้วเราจะใช้ปัญญาอย่างไรทำไมถึงใช้คำเหล่านี้การพิจารณาเพื่อปราบมารคือความกลัวนะมารเนี่ยความกลัวนี่คือมารในมารสังยุตพระพุทธเจ้าให้ปราบความกลัวอย่าไปเก็บเอาไว้ความกลัวไม่มีประโยชน์กลัวแล้วทุกข์ไม่มีประโยชน์จำไว้นะกล้าแล้วหายทุกข์นั่นแหละมีประโยชน์กลัวแล้วทุกข์ไม่มีประโยชน์กล้าแล้วหายทุกข์มันมีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเก็บทุกข์ไว้ชีวิตไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บทุกข์ไว้พอเจอความกลัวเข้ามาเมื่อไหร่กำจัดเลยเจอความกลัวเข้ามาเมื่อไหร่นะเป็นโอกาสทองของชีวิตจำไว้นะโอกาสทองของชีวิตที่จะได้กำจัดความกลัวกำจัดได้นี่โหสุขที่สุดในโลกเลยกำจัดความกลัวด้วยความกล้าเปลี่ยนจากพลังกลัวเป็นจากพลังทุกข์พลังทำลายเป็นพลังกล้าพลังสุขพลังสร้างสรรค์มันดีกว่าเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแบบนี้ดีกว่าทีนี้การพิจารณาเพื่อปราบมารคือความกลัวเวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้ายส่วนใหญ่มันจะเจอตอนนี่แหละเป็นโรคหรือเรื่องร้ายนี่แหละเวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้ายนี่แหละคนจะมากลัวตอนนี้แหละส่วนใหญ่มากลัวกันตอนนี้แหละเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้ายใดๆเนี่ยมันจะป่วยแรงขนาดไหนป่วยเบาป่วยปานกลางป่วยแรงขนาดไหนเรื่องร้ายมันจะเบาจะปานกลางจะแรงขนาดไหนต้องล้างความกลัวให้ได้ต้องกล้าให้ได้กล้าเผชิญให้ได้จะทำให้ดับทุกข์ใจทุกข์กายและเรื่องร้ายได้ดีที่สุดคือทำใจว่าทำใจว่ายังไงนะเนี่ยโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งร้ายๆที่เราได้รับเนี่ยเรื่องร้ายโรคหรือเรื่องร้ายอะไรก็แล้วแต่มันเป็นวิบากร้ายรับเท่าไหร่มันก็หมดเท่านั้นแหละนะเวลาเจอเรื่องร้ายทีไรเป็นไงโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วนะหรือเวลาสมมติเวลาเราไอนะเราไอนี่คนส่วนใหญ่ถ้าไอมากๆเป็นไงแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตกลงจะดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยแย่ลงใช่ไหมแต่คนฉลาดเป็นไงไอแต่ละครั้งฮะฮะฮะไอแต่ละครั้งฮะฮะฮะเป็นไงมีความสุขไหมมีความสุขทำไมว่าหายไม่ใช่ท่องเอาเฉยๆนะแต่มีปัญญาแต่มีปัญญาว่าหายคืออะไรหายคือไอแต่ละครั้งมันก็ชดใช้วิบากไปแต่ละครั้งไงเรื่องร้ายมันก็หายไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งไงไอ้ครั้งนึงวิบากร้ายก็หมดไปชุดนึงไอ้2ครั้งก็หมดไปอีกชุดนึงนะวิบากร้ายหายโรคก็หายไปเรื่อยๆๆนั่นแหละไอ้ก็ขับพิษออกไปด้วยไอ้นี่เป็นการขับพิษด้วยก็ขับพิษออกไปแล้ววิบากร้ายก็หมดไปเอ้าวิบากร้ายหมดไปจะไปเศร้าใจทำไมจะไปแย่ทำไมไอ้แต่ละครั้งก็หายหายหายเจ็บแต่ละครั้งก็หายหายหายมันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนมันทรมานตรงไหนมันไม่สบายตรงไหนน่ะในชีวิตเราเนี่ยมันไม่สบายแต่ละครั้งก็หาย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 ไม่ใช่แย่แล้วโอ้ยแย่แล้วโอ้ยแย่แล้วใช่ไหมคนส่วนใหญ่พิจารณาไปทางไหนทางแย่หรือทางดีทางแย่ใช่ไหมแล้วเป็นไงมันจะช่วยให้ดีขึ้นใช่ไหมพิจารณาไปทางมันแย่ละแย่แล้วแย่แล้วนะมันจะพาไปทางดีหรือทางแย่มันก็แย่หนักไปกว่าเดิมสิอันเดิมมันก็โดนอยู่แล้วอันเดิมก็แย่อยู่แล้วเป็นไงใจอันใหม่ก็ใส่เข้าไปอีกเนาะทับถมเข้าไปอีกทำทุกข์ทับถมเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าทำทุกข์ทับถมตนอย่าทำทุกข์ทับถมตนอย่าคิดให้มันเบียดเบียนเป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะคือคิดแล้วเบียดเบียนคิดแล้วเบียดเบียนคือคิดแล้วทุกข์กันแหละ
คิดแล้วทุกข์นี่เบียดเบียนตัวเองคิดแล้วให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นคิดแล้วให้ตัวเองทุกข์ก็เบียดเบียนตัวเองเราบอกอย่าทําอย่าทําให้ทําสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือคิดแล้วอย่าให้มันเบียดเบียนคิดแล้วอย่าให้มันทุกข์คิดแล้วให้มันหายทุกข์เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นมรรคมีองค์8นะหนึ่งในมรรคมีองค์8ทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์ถ้าไม่คิดแบบนี้อย่าไปคิดแล้วให้มันทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่สบายตรงไหนแต่ละครั้งแต่ละครั้งหาย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 ไม่ใช่แย่แล้วแย่แล้วมันเป็นมันก็เป็นอยู่แล้วไปทับถมมันอีกทำไมก็ทำให้มันหายสิแต่ต้องหายด้วยปัญญานะไม่ใช่ท่องเฉยเรามีปัญญารู้ว่าร้ายที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นวิบากของเรารับเท่าไหร่มันก็หมดเท่านั้นนั่นแหละนะมันเป็นเท่าไหร่มันก็หมดเท่าที่มันเป็นนั่นแหละเราอย่าไปทําเพิ่มเท่านั้นแหละเราอย่าไปทําเพิ่มถ้าเรากลัวเราท้อนี่แปลว่าทําเพิ่มเข้าใจไหมเราพฤติกรรมอื่นๆเราก็อย่าไปทําเพิ่มไอ้โรคอ่ะเราก็ทําให้มันหายโรคทําให้มันแข็งแรงพฤติกรรมต่างๆเราทําให้มันดีให้มันแข็งแรงเราอย่าไปทําใจให้มันก่อโรคเพิ่มจะไม่ก่อโรคเพิ่มก็นี่แหละหาย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 เป็นเท่าไหร่หายเท่านั้นเป็นไงจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ทุกข์เราก็สุขแล้วนี่นะนี่แหละเวลาเจอโรคเจอเรื่องร้ายก็พิจารณาเลยหายหายหายโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วนี่นี่คนต้องฉลาดคิดอย่างเงี้ยไม่ก็หายหายหายนะทีนี้เวลามันหนักเวลามันหนักมากๆอย่างนี้บางทีมันเจอหนักๆมันก็โอ้โหบางทีพิจารณาโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วแต่หนักเหลือเกินหนักเหลือเกินโอ้โหทำไมหนักเหลือเกินก็ท้อนะใจก็จะท้อมันหนักๆให้พิจารณายังไงพอใจท้อนะพิจารณาว่ารับเต็มๆหมดเต็มๆเนี่ยเวลาท้อเนี่ยรับเต็มๆแปลว่ารับหนักๆกันแล้วนะรับเต็มๆเลยโหเราโดนเต็มๆเลยนะเนี่ยนะจัดเต็มเลยโดนเต็มๆเลยนี่ก็บอกรับเต็มๆหมดเต็มๆคนมีปัญญานะแทนที่จะบอกโอ้ทำไมเราเจอหนักจังแย่จังเลยไม่ต้องนะรับเต็มๆก็หมดเต็มๆนั่นแหละมันต้องทันกันกับกิเลสกิเลสมารผู้มีบาปเนี่ยมันทำให้ทุกข์เราก็บอกรับเต็มๆก็หมดเต็มๆนะเนี่ยเจ็บก็ให้มันเจ็บมันแปลว่าอะไรก็บางคนเนี่ยนะเจ็บว่ามันก็แก้ไม่ได้ก็ไม่อยากให้มันเจ็บอย่างนั้นน่ะก็ไม่อยากให้มันเจ็บอย่างนั้นน่ะอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่เจ็บแต่มันก็เจ็บอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันเจ็บอยู่นี่คุณจะไปอยากให้มันไม่เจ็บอยู่นี่น่ะนะมันก็แก้แล้วมันก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมอ่ะจะสุขหรือทุกข์ก็ทุกข์สิใช่มั้ยก็มันเจ็บแล้วเราก็ไปปฏิเสธมันอย่างนั้นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บเราก็กลับเลยเจ็บก็ให้มันเจ็บก็แก้เต็มที่แล้วมันไม่หายใช่ไหมมันยังไม่หายเจ็บก็ให้มันเจ็บกล้ามันเจ็บเลยจะทุกข์ใจไหมก็ไม่ทุกข์อ่ะใช่ไหมก็กล้ามันเจ็บไปเลยอ่ะใช่ไหมมันก็จะไปทุกข์อะไรเจ็บเราก็บอกไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บมันก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกสิเพราะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะมันจะสุขหรือทุกข์ทุกข์มันจะทุกข์ใจไม่จะไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้ไม่ได้มันหาไม่หายก็เจ็บแต่มันเจ็บมันจะทุกข์อะไรหรอใช่ไหมมันก็ไม่ทุกข์ใจใจก็ไม่ทุกข์แล้วกายจะทุกข์มันก็ทุกข์ไปแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ใจอ่ะทุกข์ใจมันแรงเท่ากับดินเท่ากับดินนะพระเจ้าตรัสอย่างนั้นทุกข์กายเนี่ยกับเรื่องร้ายมันแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บนะแค่นี้เองฝุ่นปลายเล็บเท่านั้นเองมาเทียบกันน่ะพระเจ้าว่าอย่างนั้นในนักขสิกขาสูตรเพราะฉะนั้นเจ็บก็ให้มันเจ็บนี่แปลว่ายอมรับความจริงมันไปเลยไม่ต้องไปอยากได้มากกว่านั้นเมื่อเราแก้เต็มที่แล้วไม่หายก็เอ้าจะเจ็บก็เจ็บไปเลยนะปวดก็ให้มันปวดทรมานก็ให้มันทรมานไม่ว่าด้านร่างกายด้านเหตุการณ์นะเอาเลยนะตายก็ให้มันตายถ้ามันต้องตายก็ตายมันตายไปเลยถ้ามันแก้ไม่ได้ก็มันตายไปเป็นมีเป็นกันจะหายไม่หายเป็นไงเป็นกันเลยนะรับเท่าไรหมดเท่านั้นที่มันเป็นทั้งหมดมันดับไปหมดมันแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นสัจจะอย่างนี้ทีนี้บางคนนะเวลาเจอโอ้โห
จหนักๆด้วยนะแล้วก็นานไม่หมดสักทีก็ไหนว่ามันจะหมดก็ไหนว่ามันจะหมดรับแล้วหมดไปทำไมมันไม่หมดสักทีทำไมมันไม่หมดสักทีนะก็ท้อแล้วก็ทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราและเธอเราและเธอพระพุทธเจ้าเราคือพระพุทธเจ้านะและเธอคือทุกคนเราและเธอเราและเธอได้พลาดทำไม่ดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ในปางที่ยังไม่บำเพ็ญน่ะถูกกิเลสครอบงำมาตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวจะเป็นสัตว์หลายเซลล์จะเป็นลิงเป็นคนกลับไปกลับมาถูกกิเลสครอบงำตลอดทางนับล้านปีไม่ถ้วนท่านตัดอย่างนั้นนะนับไม่ถูกเลยทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ท่านได้ตัดอย่างนี้เนี่ยในพระไตรปิฎกที่19ข้อที่1698แล้วก็ในปัพพจน์สูตรคงคาสูตรติงสมัตตาสูตรท่านตัดไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่โอ้จึงได้รับความทุกข์แสนสาหัสบางคราวมันจะมีวิบากชุดใหญ่ๆชุดหนักๆชุดนานๆมาเหมือนกันนะเป็นคราวๆนะมันไม่ได้หมดง่ายๆนะชุดนั้นมาจะบอกให้กวนอย่างนั้นน่ะกวนอย่างนั้นน่ะไม่ใช่จะหมดง่ายๆนะเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ความจริงเป็นไงแล้วทำไมไหนว่าหมดจะหมดเร็วจะหมดเร็วไปว่ารับแล้วหมดไปทำไมไม่หมดทุกทีนี่แหละถ้าเรารู้ความจริงให้เราพิจารณาว่าเราแซบสุดๆมันทำไม่ดีมามากในคราวนั้นมันทำไม่ดีมามากมันก็ต้องรับสุดๆนะคนเราถ้าแสบสุดๆก็ต้องรับสุดๆมันจะได้หมดไปสุดๆนะรับสุดๆมันก็หมดสุดๆนั่นแหละเราจะได้เป็นสุขสุดๆนะต้องพิจารณาอย่างเงี้ยไม่งั้นมันท้ออย่างนั้นแหละนะถ้าเรากล้าแบบนี้จะทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยใช่ไหมเจอหนักๆเราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของใครจะทุกข์ใจไปทำไมไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจเบิกบานแจ่มใสดีกว่าต่อไปมาดูเพิ่มเติมเข้าไปอีกเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วคืออย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมกันนะอ่านไปพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะลองอ่านไปพร้อมๆกันดูนะเริ่มเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วคืออย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลอย่าโกรธคือนี่หมายความว่าให้พิจารณาว่านะให้พิจารณาว่าเราหรือใครได้รับอะไรผู้นั้นทำมาส่งเสริมมาเพ่งโทษถือสาดูถูกชิงชังหรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมาเราหรือใครทำอะไรผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้นทุกคนล้วนอยากสุขอยากสมบูรณ์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากพล่องที่ยังทุกข์ยังพล่องเพราะไม่รู้หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ไม่รู้เพราะมีวิบากร้ายกั้นอยู่หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้หรือเพียรเต็มที่แล้วแต่ยังมีวิบากร้ายกั้นอยู่เราทำดีสุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้แล้วเพียรทำดีต่อไปด้วยใจไรทุกอธิบายนี้ก่อนอธิบายตรงนี้ก่อนอธิบายตรงอย่าโกรธเนี่ยจะทำยังไงนะคนเราจึงจะไม่โกรธได้เพราะความโกรธเนี่ยความโกรธมันเป็นทุกข์ทำยังไงเราจะไม่โกรธก็ตามที่ว่าไปนั้นอาจารย์จะอธิบายโดยย่อนะคนเราจะไม่โกรธเนี่ยจะต้องเข้าใจ
ราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนยันเลยนะคนจะไม่โกรธต้องเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งใครยังไม่เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งยังจะโกรธเขาเดือดอยู่เมื่อใดที่เราโกรธเขาเดือดอยู่นั่นแหละเราไม่เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งหนึ่งเราต้องรู้ว่าความโกรธเป็นทุกข์ความไม่โกรธมันไม่ทุกข์ไม่โกรธดีกว่าโกรธเชื่อไหมไม่โกรธดีกว่าโกรธเราก็รู้แล้วไม่โกรธดีกว่านะไม่โกรธก็ไม่ทุกข์อ้าวรู้ต่อไปอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละชีวิตเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นกรรมสโกมหิเรามีกรรมเป็นของตนคิดพูดทำดีหรือไม่ดีก็เป็นดีหรือไม่ดีของตนนี่แหละกรรมทายาโทนะเราเป็นทายาทของกรรมเป็นผู้ต้องรับมรดกจากการกระทำของตัวเราเองทายาทคือผู้ต้องรับมรดกรับผลจากการกระทำของเราเองเราทำดีเราก็ต้องรับผลดีเราทำไม่ดีก็ต้องรับผลไม่ดีโอนให้ใครไม่ได้จะต้องได้รับในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่37ข้อที่1698พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกชีวิตจะได้รับผลจากการกระทำของตัวเองเท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีนะเราทำอะไรในอดีตเราจะได้รับผลในอดีตส่วนหนึ่งชาติต่อมาส่วนหนึ่งชาตินี้ส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งเราทำอะไรในปัจจุบันจะได้รับผลในปัจจุบันส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ดังนั้นสิ่งที่ชีวิตเราได้รับอยู่ในปัจจุบันคือผลจากการกระทำในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกันเขาจะสังเคราะห์ร่วมกันเมื่อให้ผลแล้วส่วนที่หมดฤทธิ์ก็หมดไปส่วนที่ยังไม่หมดฤทธิ์จะไปรวมกับอดีตและปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วนอีกนะถ้าให้ผลก็หมดไปในส่วนที่หมดฤทธิ์ส่วนที่ยังไม่หมดฤทธิ์ก็จะไปรวมกับอดีตและปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วนอีกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดในชีวิตเราทำมาทั้งหมดสิ่งที่เกิดกับใครคนนั้นก็ทำมาทั้งหมดนี่คือสัจจะอย่างนี้นะใครเกิดอะไรกับใครคนนั้นก็ทำมาทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีเอาแล้วเกิดสิ่งดีมันไม่มีปัญหาหรอกเนาะมันจะมีปัญหาแต่เกิดสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละเนาะกับชีวิตเราคือคนที่เรารักนี่แหละเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยเราจะทำใจยังไงถ้าเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นถ้าเราเข้าใจว่าเราทำมารับแล้วก็หมดไปด้วยนะเราทำมาเราก็ต้องรับโอนให้ใครไม่ได้เราก็ต้องรับแล้วก็หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะโกรธใครไหมถ้าเราทำมาแล้วเราต้องรับผลเราจะโกรธใครไหมเราก็ไม่โกรธใครใช่ไหมถ้าเราชัดเจนว่าวิบากร้ายของเราเนี่ยไปยืมไปดึงไปดนคนสัตว์เหตุการณ์ร่างกายมาทำไม่ดีกับเราในกรณีที่เราทำไม่ดีมานะพระพุทธเจ้าในตรัสไว้ในพระไตรปิฎกที่32ข้อที่392ว่าในบุพจริยาของพระองค์เองท่านตรัสว่าที่ท่านได้รับเรื่องร้ายๆต่างๆนานานี่นะเทวทัตจะฆ่าท่านบ้างนายขนมนายขมังธนูจะฆ่าท่านบ้างนะนางจิตจมานวิกามาว่าท่านบ้างช้างนาลิคลีจะเหยียบท่านบ้างหรือท่านไปปฏิบัติทรมานตัวเองหลงผิดนะอยู่6ปีบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะมีหลายอย่างที่วิบากร้ายที่ท่านได้รับนี่ท่านตรัสว่าเป็นเพราะวิบากร้ายของท่านนั่นแหละไปยืมไปดึงไปโดนคนสัตว์เหตุการณ์ร่างกายมาทำไม่ดีกับท่านพระพุทธเจ้าคนอื่นแล้วนะที่มาทำไม่ดีกับท่านไม่ว่าจะคนจะสัตว์จะเหตุการณ์จะร่างกายที่เกิดไม่ดีกับท่านท่านไม่โทษใครเลยถ้าบอกท่านทำมาในปางที่ท่านยังไม่บำเพ็ญยังไม่รู้เนี่ยท่านทำไม่ดีมาพอทำไม่ดีมาท่านก็ต้องรับผลรับแล้วก็หมดไปท่านก็จะไปทุกข์อะไรนะท่านเป็นคนกล้านะเป็นคนกล้าเป็นคนยุติธรรมซื่อสัตย์ยุติธรรมกล้ารับกล้าให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ทุกข์อะไรแล้วท่านก็ไม่ต้องไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในเมื่อมันโดนแล้วป้องกันแก้ไขเต็มที่แล้วก็แก้ไม่ได้มันโดนแล้วถ้าอยากได้มากกว่านั้นทุกข์ไหมทุกข์ถ้าไม่อยากได้จะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมท่านก็เลือกเอาไม่ทุกข์เรื่องอะไรอย่าไปทุกข์เพราะเมื่อแก้ไขเต็มที่แล้วมันแก้ไม่ได้มันจึงโดนอยู่
ก็ไม่ต้องไปอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้แล้วรู้ว่าเป็นวิบากร้ายที่ต้องรับแล้วก็กล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเธอก็ไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่โกรธใครมีหลายเรื่องเลยที่เป็นวิบากของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้รับแล้วท่านก็ไม่โกรธใครเลยนะเพราะท่านว่าท่านทำมาท่านทำมาอย่างนี้เป็นต้นวิบากร้ายของท่านไปยืมไปดึงไปดนคนนั้นคนนี้มาทำไม่ดีกับท่านรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นท่านก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติท่านก็ไม่โกรธใครส่วนคนที่มาทำไม่ดีกับท่านอ่ะวิบากร้ายของท่านที่ไปยืมเขามาทำไม่ดีกับท่านอ่ะเขาคิดไม่ดีเท่าไหร่คิดพูดทำไม่ดีเท่าไหร่ก็จะไปรับผลของเขาเท่านั้นเท่านั้นนี่เป็นคนละอันเลยนะเหตุการณ์เดียวกันนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าโดนคือสิ่งที่ท่านทำมาไปยืมอย่างพระพุทธเจ้าไปยืมเทวทัตมาฆ่าท่านมาทำร้ายท่านเนี่ยนะไปยืมเทวทัตมาทำร้ายท่านพระพุทธเจ้าโดนแค่สะเก็ดหินโดนพระบาทห่อเลือดเพราะว่าวิบากท่านมีแค่นี้พระพุทธเจ้ามีวิบากแค่จะโดนสะเก็ดหินห่อเลือดเทวทัตจะอยากทำร้ายพระพุทธเจ้ามากกว่านั้นก็ทำได้แค่นั้นทำไม่สามารถทำตามความคิดของตัวเองได้เขาจะทำได้แค่พระบาทห่อเลือดเพราะวิบากมีแค่นี้ทำได้แค่นี้ทำกว่านี้ไม่ได้เขาทำกว่านี้ไม่ได้นะแต่เทวทัตสามารถคิดร้ายกับพระพุทธเจ้าได้เท่าไหร่ก็ได้ที่อยากจะคิดตามกิเลสของเทวทัตเข้าใจไหมแต่จะทำได้แค่นี้แค่พระบาทห่อเลือดเพราะว่าวิบากของพระพุทธเจ้ามีแค่นี้มีแค่นี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะจริงวิบากถ้าไปฆ่าน้องชายต่างมารดามาถ้ากระวังนั้นถ้าก็ชดใช้วิบากแล้วถ้าก็ดันออกไปด้วยดันออกทำความดีดันออกทั้งหลายภพหลายชาติในอดีตชาตินู่นถึงวังดันออกไปความดีดันออกไปเหลือแค่นี่แหละนิดเดียวเศษวิบากก็จะทำให้โดนแค่สะเก็ดหินโดนพระบาทห่อเลือดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะโดนแค่นี้แล้วก็หมดวิบากของท่านไปท่านก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติแต่เทวทัตนี่แหละคิดร้ายกับพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดจะให้โดนสะเก็ดหินโดนพระบาทห่อเลือดนะไม่ใช่แค่นี้นะคิดเท่าไหร่รู้ไหมโอ้โหจะฆ่าพระพุทธเจ้าเลยนะคิดใหญ่เนาะคิดร้ายใหญ่เลยจะฆ่าพระพุทธเจ้าเลยเพราะยังวิบากร้ายจึงหนักโทษก็แผ่นดินสูบตายนี่คือของเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะถ้าเราเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะเป็นอย่างนี้เนาะตลาดตีมเป็นแค่นี้แหละสัจจะเป็นอยู่แค่นี้นี่คือสัจจะเป็นอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รับคือสิ่งที่ท่านทำมาถ้าท่านไปยืมใครก็ได้มาทำไม่ดีกับท่านยืมใครก็ได้นะมาทำไม่ดีกับท่านส่วนคนที่มาทำไม่ดีกับท่านคิดไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องไปรับผลเท่านั้นนี่คือสัจจะอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เล่าให้ฟังนะนี่คอยดูนะอีกอันหนึ่งนี่โอ้โหอาจารย์ว่าเหตุการณ์ในสังคมตอนนี้ก็กำลังสนุกนะโอ้โหเหตุการณ์นักการเมืองในประเทศยิ่งสนุกเลยนะโอ้โหอาจารย์ว่ากำลังสนุกเลยโอ้โหสนุกมากเลยอาจารย์ดูแล้วสนุกประเทศไทยนี่คลาสสิกที่สุดเลยประเทศไทยนี่อยู่ด้วยความดีมาต้องไม่รู้กี่ชาติกี่ปีมาแล้วนะโอ้ตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่สมัยตู้นะสุโขทัยอยุธยามาเรื่อยๆนะมารัตนโกสินทร์แล้วจริงๆอ่ะคนในประเทศไทยก็ทำความดีมาตั้งแต่ปางไหนโอ้พบพระพุทธเจ้ามาทำมาตั้งแต่ปางไหนสั่งสมมาแต่ชั่วก็ทำมาเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ทำนะ ทำดีก็ทำมาทำชั่วก็ทำมาแล้วได้องค์ประกอบที่ดีที่สุดในโลกเลยได้มาอยู่ในประเทศไทยนะเนี่ยเราให้ฟังโอ้โหกำลังสนุกเนี่ยตอนนี้เนี่ยนักการเมืองฝ่ายใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในประเทศไทยนี่นะที่ได้รับเลือกเข้าไปเนี่ยจะฝ่ายใดก็แล้วแต่ถ้าคิดที่จะทำไม่ดีกับประเทศไทยนะกับคนไทยกับสถาบันกับคนไทยนะอย่างนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนไทยให้คิดไปเลยคุณจะคิดไม่ดีแค่ไหนก็ช่างคุณคิดไปเลยคิดไปของคุณเลยเขาคิดเท่าไหร่ก็จะรับวิบากร้ายเท่าที่เขาคิดคุณจะคิดอะไรคุณคิดจะล้มสถาบันก็ได้คุณจะคิดอะไรคุณคิดไปเลยเอาล้มคุณคิดจะคิดล้มสถาบันคุณจะคิดทำลายประชาชนทำลายทหารทำลายอะไรก็ช่างคุณคิดไปเถอะคิดไปคุณคิดเท่าไหร่ก็ได้คุณคิดไปเลยก็จะคิดเท่าไหร่เขาก็คิดไปของเขาเท่าที่เขาอยากจะคิดไงเพราะเป็นอิสระของเขาใช่ไหมแต่นั่นมันจะเป็นวิบากของเขาเท่านั้นแต่เขาจะทำได้แค่เท่าที่คนไทยมีวิบากเข้าใจไหมค
คนไทยทั้งหมดนี่แหละรวมกันในประเทศไทยเนี่ยมีวิบากร้ายแค่ไหนนักการเมืองจะทำได้แค่นั้นจะทำกว่านั้นไม่ได้จะทำได้แค่นั้นน่ะกว่านั้นไม่ได้แต่ก็ต้องโดนคนขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนแต่เขาจะทำได้แค่นั้นน่ะแค่เรามีวิบากเท่านั้นแหละเท่าไหร่ก็เท่านั้นยิ่งถ้าเราทำความดีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะเราลดกิเลสขึ้นไปเราพึ่งตนขึ้นไปเราก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแล้วก็เห็นอะไรไม่ดีก็ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ช่วยกันต้านช่วยกันอะไรนี่เป็นต้นนะช่วยกันแก้ไขข้อที่ไม่ดีเท่าที่เราทำได้และเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเราก็ทำความดีไปวิบากร้ายที่รับก็จะหมดไปหมดไปพอดีออกฤทธิ์มันก็หมดก็จะดีก็จะดันร้ายออกแล้วก็หมดไปก็ดูไปนะดูพลังมหัศจรรย์ในประเทศไทยดูพลังมหัศจรรย์ในประเทศไทยจะสนุกอาจารย์ว่ากำลังสนุกเลยนะคนไม่ดีจะทำไม่ดีได้แค่เรามีวิบากเท่านั้นแหละเขาทำกันนั้นไม่ได้หรอกเขาทำกันนั้นไม่ได้จากทำมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้จากทำมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้นี่คือสัจจะเดี๋ยวคอยดูดูสนุกกำลังสนุกในประเทศไทย นี่ถ้าเราทำดีไปเรื่อยๆทำดีไปเรื่อยๆเราจะเห็นดูไปเรื่อยๆสนุกอาจารย์กำลังสนุกดูโอ้โหนะไม่น่าเชื่อวิบากดีในประเทศไทยจะคุ้มครองคนไทยได้ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าวิบากร้ายจะดึงให้เกิดร้ายได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยนะสนุกอาจารย์ว่าสนุกถ้าเข้าใจเนี่ยเราจะสนุกมากเลยแล้วเราก็ทำดีเรื่อยไปจะยันข้ามชาติเราก็ไม่กลัวนี่อาจารย์จะบอกกันหนึ่งให้นะวิธีปฏิบัติธรรมที่สูงที่สุดเลยนะนี่บอกวิธีปฏิบัติธรรมที่สูงที่สุดแต่ว่าแล้วถ้าปฏิบัติสูงที่สุดอย่างนี้เราจะมีความสุขที่สุดเลยนะแต่อย่างไรก็ตามเราส่วนเหตุการณ์มันจะเกิดจริงไม่เกิดไม่จริงก็อีกเรื่องนึงแต่อาจารย์มั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่เกิดเรื่องร้ายแรงที่มากอยู่ในภูมิของอาจารย์นะเท่าที่ศึกษาเก็บข้อมูลจะไม่เกิดเรื่องร้ายแรงที่มากแต่แน่นอนมันจะมีร้ายบ้างแบบเหมือนที่พระเจ้าเราพระเจ้ายังโดนเป็นระยะเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันยังไม่โดนยังไงมันก็ต้องโดนแล้วนะพวกเราก็ต้องโดนกันเป็นระยะแบบจะโดนแต่จะไม่โดนมากเหตุการณ์ร้ายที่มากๆมันจะไม่เกิดตอนนี้มันจะไปเกิดใกล้พ.ศ. 5000มันถึงจะเกิดใกล้ๆพ.ศ. 5000นั้นน่ะตบโดนแน่ๆเพราะว่าคนดีเหลือน้อยแล้วมีแต่คนชั่วแต่ตอนนี้คนดีในประเทศไทยยังเหลือเยอะอยู่มันจะเกิดไม่ได้มันจะเกิดเรื่องร้ายหนักไม่ได้โดยสัจจะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะและอาจารย์เรียนตามพระพุทธเจ้าเรียนตามพระโพธิสัตว์มันจะเกิดร้ายหนักๆไม่ได้มันเป็นสัจจะของเขาเขาจะเกิดได้แบบให้มันตกให้เราตกใจให้เรานอนไม่หลับพอกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับไปงั้นนะแต่คนมีปัญญาก็จะกินข้าวได้นอนหลับแต่เดี๋ยวอาจจะค่อยอธิบายตอนนั้นจะอธิบายสัจจะสูงสุดเลยอธิบายสัจจะสูงสุดว่าคนเราเนี่ยนะต้องฝึกปฏิบัติไว้นะถ้าเราไม่ปฏิบัติไว้นะเราจะไปโดนในอนาคตนั่นแหละในอนาคตเราไปเจอเนี่ยที่ร้ายมันเกิดได้จริงแต่ตอนนี้มันจะยังไม่เกิดแต่ในอนาคตมันจะเกิดถ้าไม่ฝึกไว้นะทุกตายเลยนะไปเจอตอนนั้นนะทุกตายเลยนะเพราะตอนนี้ถือว่าเป็นกุศลของประเทศไทยที่โอ้โหมีเรื่องร้ายให้เรารู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนี่แหละอาการของมารในใจเรามารคือความกลัวในใจเรามารคือความกลัวในใจเราซึ่งเราต้องกำจัดให้ได้มันเป็นโอกาสแล้วที่ความกลัวในใจเราโผล่หน้ามาให้เราเห็นเราต้องกำจัดให้ได้ถ้าเรากำจัดได้นะแม้มันเกิดขึ้นจริงเราก็ไม่ทุกข์แม้ครั้งนี้มันจะไม่เกิดมันไม่เกิดหรอกร้ายหนักอะแต่เราจะกลัวว่ามันจะเกิดแต่ขอยืนยันว่ามันจะเกิดในอนาคตมันใกล้พ.ศ. 5000จะเกิดแน่หรือไปอีกช่วงนึงเลยไปอีกกี่ล้านล้านล้านปีก็แล้วแต่เวียนมาอีกทีมันจะหลังจากพ.ศ. 5000ไปมันเป็นกี่ยุคไปกี่ยุคมันจะเลวร้ายไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจะดีขึ้นไปก่อนศาสนาสัจจะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆถึงขีดนึงแล้วมันจะลงขีดนึงแล้วมันจะลงมันเป็นสัจจะของเขาอย่างนั้นพอลงไปเลวร้ายสุดฆ่ากัน7วัน7คืนเลือดนองท้องช้างนั่นแหละแล้วก็ไปต่อไปอีกก็จะไปต่อไปอีกดีขึ้นไปแล้วจะเวียนกลับไปร้ายอีกมันจะเวียนกลับไปร้ายร้ายเสร็จคนชั่วก็ฆ่ากันตายหมดทำลายตัวเองหมดเหลือแต่คนดีก็สร้างสังคมขึ้นไปอีกเสร็จแล้วคนชั่วมาเกิดอีกมันก็มาก่อเรื่องเลวเรื่องร้ายอีกก็แย่ลงไปอีกมันวนอยู่แค่นี้เข้าใจไหมในโลกอ่ะเดี๋ยวมันก็จะดีเดี๋ยวมันก็จะร้ายเดี๋ยวก็จะดีเดี๋ยวก็จะร้ายร้ายสุดๆเดี๋ยวอีกสักพักก็ดีไปดีสุดๆแล้วก็จะ
ดีสุดๆเดี๋ยวคนชั่วมันใช้เวรใช้กรรมหมดมันก็เกิดอีกอยู่ในโลกก็มาเกิดอีกมันก็เอาสิ่งเลวสิ่งร้ายมาทำอีกก็เกิดเลวร้ายลงไปอีกอย่างเงี้ยพอเลวร้ายลงไปก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองก็เหลือแต่คนดีก็สร้างสังคมไปก็ดีขึ้นไปอีกมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆในโลกส่วนในประเทศไทยตอนนี้มีแต่จะดีขึ้นอาจารย์ดูแล้วมีแต่จะดีขึ้นคนที่เราคิดว่าไม่ดีก็จะทำไม่ดีได้ไม่มากหรอกประมาณนึงพอเราตกใจแต่สิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดก็คือเราจะได้กำจัดมารความกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายสุดๆขึ้นนั่นแหละนี่กำจัดซะตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่กำจัดเราจะต้องทุกข์ตลอดกาลนานเพราะมันยังอยู่ในใจเรากลัวว่าสิ่งร้ายสุดๆมันจะเกิดขึ้นสิ่งร้ายมากๆสิ่งร้ายที่ร้ายมากๆมันจะเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่จะกลัวหรือจะกล้ากลัวหรือกล้ากลัวใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอันนี้เขากลัวว่าจะเกิดขึ้นเดี๋ยวกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขทุกข์ทุกข์ใจก็จะเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้แหละมันจะแย่เลยแหละนี่แหละไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้ความกลัวว่าสิ่งร้ายแรงหนักๆจะเกิดขึ้นเพราะอะไรกิเลสเพราะกิเลสของเรากิเลสของเราตัวกิเลสตัวนี้นี่เขาเรียกว่าตัวมานะตัวยึดดีถือดีหลงดีตัวติดดีคืออยากให้เกิดดีมากๆแต่ไม่อยากให้เกิดร้ายมากๆเข้าใจไหมอยากให้ร้ายมากๆก็แหละไม่เกิดเข้าใจไหมอยากให้ร้ายมากๆแต่ไม่เกิดแต่อยากให้ดีมากๆแต่เกิดเข้าใจไหมอันเนี้ยแล้วถ้าเป็นดังใจอยากจะสุขใจถ้าไม่เป็นดังใจอยากจะทุกข์ใจเพราะธรรมดาของคนเนี่ยนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราติดดีประมาณหนึ่งดีที่ไม่มากเท่าไหร่บางทีมันก็พอวางได้นะดีที่ไม่มากเท่าไหร่ไงว่าเออเสียหายก็ช่างเถอะมันแค่นี้เองเออเสียหายก็ช่างเถอะมันแค่นี้เองแต่พอเราวางได้เป็นไงเราจะไปติดดีตัวที่มันสำคัญมาก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 โดยเฉพาะดีระดับประเทศชาติดีคุณเอ๋ยใครก็โอ้อยากให้เกิดดีมากมากเนาะกับประเทศชาติใช่ไหมมันสำคัญไหมสำคัญอยากให้เกิดดีมากมากไม่อยากให้เกิดร้ายมากมากถ้าร้ายนิดหน่อยพอทำใจได้เออมันมีเหตุการณ์ร้ายนู่นนี่มันเป็นธรรมดาพอทำใจได้พอร้ายแรงๆเข้ามาเป็นไงโอ้ทำใจไม่ไหวทำใจไม่ไหวเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่จะทำให้ไปกระทุ้งเอากิเลสเหตุการณ์ที่โอกาสจะมันกับจะเกิดร้ายมากมากเกิดร้ายมากมากสิ่งดีมากมากจะถูกทำลายสิ่งร้ายมากมากจะเกิดขึ้นนี่เป็นต้นนะใจมันจะกลัวทันทีเลยใช่ไหมมันจะไปกระทุ้งความกลัวให้ปรากฏตัวเรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่กำจัดความกลัวนี้เรามีหน้าที่ประเด็นแรกคือมีหน้าที่แก้ไขไม่ให้เกิดสิ่งร้ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใช่ไหมเรามีหน้าที่ป้องกันแก้ไขสิ่งเลวร้ายที่ร้ายที่สุดนั้นที่เรากลัวว่ามันจะเกิดนะไม่ให้มันเกิดต้องพยายามป้องกันแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มีความรู้ความสามารถแค่ไหนก็ทำเข้าไปแต่เมื่อทำไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงเมื่อเราทำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อคือรู้ถ้ามันทำท่าจะไม่หยุดมันทำท่าจะไม่หยุดเป็นไงเราต้องกล้าที่จะให้เกิดให้ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้คือเราพยายามป้องกันแก้ไขเต็มที่แล้วนะแล้วมันก็ยังแต่จริงเมื่อเราพยายามป้องกันแก้ไขเต็มที่แล้วเนี่ยเราต้องทำใจไปสองด้านหนึ่งสิ่งเลวร้ายนั้นหมดไปเราก็ต้องกล้าให้ได้เข้าใจไหมอันที่สองสิ่งเลวร้ายนั้นไม่หมดไปสิ่งเลวร้ายนั้นไม่หมดไปมันแก้ไม่ได้สิ่งเลวร้ายนั้นเกิดขึ้นเราก็ต้องกล้าให้ได้เพราะหนึ่งมันเป็นวิบากร้ายถ้ามันแก้ไม่ได้แสดงว่าเป็นวิบากร้ายร่วมที่ต้องรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นก็ไม่ต้องไปทุกข์อะไรเราก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติมันก็จะเกิดสิ่งดีๆต่อเนื่องไปข้อที่หนึ่งนะก็ต้องคิดแบบนี้แล้วข้อที่สองจริงๆข้อที่สองมันควรจะเป็นข้อที่หนึ่ง คือถ้าเรากลัวมันทุกข์ถ้าเราไม่กลัวนะมันไม่ทุกข์ถ้าเรากล้าเนี่ยมันไม่ทุกข์ใช่ไหมเมื่อเราปรารถนาให้เกิดสภาพดีๆปรารถนาให้ไม่มีสภาพร้ายๆแล้วพยายามภาคเพียรทำเต็มที่แล้วส่งเสริมสิ่งดีป้องกันแก้ไขสิ่งร้ายเต็มที่แล้วแ
ดีก็ไม่เกิดร้ายเกิดแทนแล้วร้ายสุดๆด้วยร้ายโหดโหดสุดๆเลยเป็นไงเราต้องกล้าเราต้องกล้าที่จะให้เกิดให้ได้ถ้ามันต้องเกิดก็แก้ไขเต็มที่เราเกิดไม่ได้กล้าให้มันเกิดเลยกล้ามันเกิดเลยยินดีมันเกิดเลยรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนี่เป็นการสลายอัตตาอัตตามานะตัวตนของคนของความยึดดีถือดีหลงดีพอยึดดีถือดีหลงดีนี่ก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์นะเชื่อไหมทุกข์นะติดดีนี่ยิ่งดีมากๆเนี่ยโหดีมากๆไม่เกิดแต่ร้ายมากๆเกิดนี่โอ้โหมันจะทุกข์อย่างหนักเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ต้องกล้าให้เกิดให้ได้ถ้ามันแก้ไม่ได้กล้าร้ายแค่ไหนก็กล้าให้เกิดนะถ้าแก้ไม่ได้เราก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์ก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจมันไม่มีอะไรทุกข์นะก็เกิดแล้วมันก็ดับเราก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติมันก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องกำจัดกิเลสตัวนี้ให้ได้นะต้องกำจัดกิเลสตัวนี้ให้ได้นะถ้าเรากำจัดได้เราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ว่าเราจะแก้ไขสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ทุกข์สุขไหมสุขที่สุดแล้วเราได้สิ่งที่น่าได้น่าเป็นน่ามีที่สุดแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกความสุขสูงสุดของชีวิตอยู่ตรงนี้ทำดีให้มันดีที่สุดป้องกันร้ายให้มันดีที่สุดแล้วกล้าให้ทุกอย่างเกิดให้ได้กล้าให้เกิดดีเกิดร้ายสุดๆให้ได้ชีวิตไม่มีอะไรทุกข์และสุขที่สุดมีสุขที่สุดเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็อย่าให้เสียของมันก็อุตส่าห์เกิดเหตุการณ์อกสั่นขวัญแขวนเนี่ยโอ้ลงทุนขนาดนี้แล้วยังให้เสียของเสียชื่อลูกหลานพระพุทธเจ้าหมดอุตส่าห์เห็นมารโผล่มาในใจเราความกลัวความกลัวความกลัวความทุกข์โผล่มาปะโถจะไปเลี้ยงมันไว้จะไปกอดมันไว้มีประโยชน์ไหมไม่ไปกอดมันไว้มีแต่โทษเชือดมันเลยปราบมันเลยซบอะไรกล้าไปเกิดเลยรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ไม่มีแม้แต่เรารักษาได้สุขสมใจมันก็แค่สุขที่ไม่มีสุขใจแวบหนึ่งแล้วก็หมดไปไม่ได้ไม่มีจริงเราไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ไม่มีนี่คือสัจจะอย่างนี้เราอย่าไปอยากได้สุขที่ไม่มีอยากได้สุขที่ไม่มีมันก็ทุกข์ไม่ต้องไปอยากได้เราก็ไม่ทุกข์เรากล้ารับเลยกล้ารับลายเลยทีนี้สุขที่ไม่มีก็คือนั่นแหละไม่ว่าสุขเรื่องชั่วเรื่องดีที่ได้สมใจสุขใจมันก็แวบเดียวหมดไปไม่ต้องไปอยากได้หรอกไม่อยากได้เราก็ไม่ทุกข์ทุกอย่างมันก็แค่มายาเกิดดับเกิดดับไม่ใช่ของจริงมันเป็นมายาจะว่าไปถึงที่สุดแล้วมันก็คือสมมุติโลกเกิดดับเกิดดับไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ต้องไปทุกข์อะไรไม่ต้องไปทุกข์อะไรสบายสบายทำดีได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำทีนี้จะวิเคราะห์การเมืองให้ฟังหน่อยนึงเป็นสุขภาพใจนะนี่สอนการทำใจให้หายโรคเร็วเนี่ยหายโรคนอนไม่หลับหายโรคกลัวหายโรคนอนไม่หลับหายโรคอะไรดีอ่ะหายโรคกลัวหายโรคนอนไม่หลับ นั่นแหละมันเสียสุขภาพเหมือนกันนะกลัวนอนไม่หลับกินไม่ลง อาจารย์จะวิเคราะห์ความดีในประเทศไทยนะประชาธิปไตยในประเทศไทยนี่มีความลึกซึ้งซับซ้อนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่โอ้โหมีความงดงามเราพัฒนากันมาตั้งไม่รู้กี่ปีกี่ปีหลายร้อยปีพัฒนากันมามีความงดงามมีความลึกซึ้งมีกลไกมีพลังความดีที่คอยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเป็นชั้น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 อย่างคลาสสิกที่สุดร้ายจะมาทำไม่ดีในประเทศไทยนี่ยากมากจะทะลุได้แต่ฝ่าแต่ละชั้นแต่ละชั้นได้นี่ยากไม่ง่ายหรอกก็ฝ่าไปได้บ้างแต่ว่ามันจะไปทำต่อเนี่ยเกินวิบากเราไม่ได้ยิ่งถ้าเราทำดียิ่งฝ่าไม่ได้เขาจะมีเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอาจารย์จะวิเคราะห์ตามภูมิที่อาจารย์มีนะแล้วดูข้อมูลนะอันนี้อาจารย์ก็เก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ดูนะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะอันนี้วิเคราะห์ไปเฉยๆแล้วมันจะเป็นอะไรไม่เป็นก็ได้นะอาจารย์วิเคราะห์ไปตามภูมิของอาจารย์นะเท่าที่ดูจะเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปยังไงอาจารย์ว่ามันจะเป็นไปอย่างนี้ว่าตอนนี้คนที่เป็นต่อที่สุดคนที่นั่งอยู่เฉยก็ได้ชนะอยู่แล้วเนี่ยคนที่เป็นต่อที่สุดคือพรรคที่แสดงความชัดเจนว่า
จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นพรรคที่เป็นต่อที่สุดตอนนี้นั่งรู้เฉยก็ชนะทำอะไรก็ชนะแต่พรรคที่จะแพ้ก็คือพรรคที่แสดงกิริยาว่าไม่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอันนี้จะเป็นพรรคที่จะแพ้แต่ดูเหมือนพรรคที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนี่จะแพ้นะดูแล้วเหมือนแพ้มันไม่มีทรงว่าจะชนะเลยเนาะก็ตั้งรัฐบาลอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ดูถ้าจะแพ้ดูถ้าจะแพ้นี่เล่าให้ฟังนะมันจะได้หายทุกข์หายเครียดดูถ้าจะแพ้แล้วมันจะหายทุกข์หายเครียดยังไงจริงๆเขารู้อยู่แล้วเขาก็อยู่เฉยๆรู้อยู่แล้วชนะอยู่แล้วฟังให้ดีนะประชาธิปไตยไทยลึกซึ้งพรรคที่พรรคสีส้มเนี่ยว่าจะกำลังตั้งรัฐบาลอยู่นี่แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าส่อไปในทางที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีปัญญารู้สึกว่าไม่ดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยรวมคือจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีที่จะเกิดผลเสียทีนี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนดีก็จะรู้โดยเฉพาะสว.อันนี้ก็แล้วกันสว.ก็จะไม่โหวตให้พอชัดเจนแล้วว่าพอชัดเจนอ่ะเขามั่นใจเขาจะไม่โหวตให้ทีนี้พอสว.ไม่โหวตให้เพราะมั่นใจชัดเจนแม้จะไม่เซ็นใน MOU แต่พูดให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งก็แก้แน่นอน112 112แก้แน่นอนแม้จะไม่เขียนใน MOU ก็เป็นที่มั่นใจได้ว่าแก้แน่นอนแล้วสว.ที่มั่นใจว่าเขาแก้แน่นอนก็ไม่โหวตให้ไม่โหวตให้ก็เป็นนายกไม่ได้การตั้งรัฐบาลก็ล้มไปทีนี้เมื่อล้มไปสีส้มล้มไปสีแดงก็ต้องตั้งเพราะสีแดงจะตั้งจะไปเอาสีส้มมารวมก็ไม่ได้เพราะถ้าสีแดงจะตั้งก็รวมก็ไม่พออยู่แล้วถ้าจะรวมทั้งสีแดงสีส้มแล้วไปรวมพรรคอื่นๆด้วยที่มีเป็นสีน้ำเงินพรรคที่เหลือทั้งหมดที่ไม่ได้ไปรวมทางโน้นคือพรรคสีน้ำเงินอาจจะรวมมาเป็นสีน้ำเงินนะทั้งหมดคือพรรคสีน้ำเงินที่เหลือพรรคสีน้ำเงินเนี่ยสีส้มเขาไม่เอาพรรคสีน้ำเงินสักพรรคเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะสีแดงรวมกับสีส้มด้วยแล้วจะมาเอาสีน้ำเงินด้วยสีน้ำเงินไม่ไปรวมเพราะฉะนั้นเมื่อสีส้มไม่เอาพรรคใดเลยสีส้มก็เอาแต่พรรคสีแดงอย่างเดียวแล้วเขาตั้งไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอพรรคสีแดงจะเอาทั้งสีส้มแล้วเอาสีน้ำเงินก็ไม่ได้เพราะว่าสีส้มไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นสีส้มก็จะไปเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านก็มีเสียงเท่าที่มีนั่นแหละเขาจะไปเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านส่วนสีน้ำเงินทีนี้สีแดงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมาจับกับสีน้ำเงินเท่านั้นสีน้ำเงินคือทั้งหมดของพรรคที่เหลือนะที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละจับพรรคไหนได้ทีนี้พอจะมาจับตรงนี้ไม่มีทางอื่นแล้วถ้ายังอยากจะร่วมรัฐบาลอยากจะเป็นรัฐบาลอยู่ก็ต้องมาจับกับสีน้ำเงินแต่สีแดงเนี่ยก็ยังมีลีลาของการแก้112อะไรอะไรอยู่มีอะไรหลายๆอย่างที่สว.ก็อาจจะไม่ไว้ใจอย่างนี้เป็นต้นนะสว.ก็อาจจะไม่ไว้ใจเท่าไหร่ไม่ให้แต่ไม่จับกับทางนี้ก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่จับก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะร่วมกันทั้ง2พรรคแล้วพรรคที่ได้เสียงมาก2พรรคแล้วก็ไปไม่รอดก็ต้องมาจับกับทางนี้ทางสีน้ำเงินอาจารย์นับดูสีน้ำเงินรวมกันแล้วเนี่ยได้สีน้ำเงินทั้งหมดรวมกันเนี่ยได้ประมาณ170เห็นสีส้มประมาณ150กว่า150เท่าไหร่51 52อะไรนี่แหละประมาณนี้นะส่วนสีแดงได้140กว่านะได้140กว่าแต่สีน้ำเงินทั้งหมดรวมกันเนี่ยได้170กว่าสีน้ำเงินทั้งหมดรวมกันเนี่ยได้170กว่าสีน้ำเงินก็นั่งเฉยๆอย่างนั้นน่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็นั่งไปเฉยๆนั่งดูไปเอาไงถ้าจะให้เราร่วมจะให้สีน้ำเงินร่วม
สีน้ำเงินคือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอยากให้สีน้ำเงินร่วมสีน้ำเงินสมัครสมานสามัคคีกันรวมกันนั่นปึ๊กนะถ้าอยากชนะคราวนี้และสีน้ำเงินก็มีปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาแต่ฟังนี้มีปัญญาก็ต่อไปถ้าสีแดงอยากจะเป็นรัฐบาลก็ต้องตัดตามเงื่อนไขของสีน้ำเงินอะไรไม่ดีห้ามทำเอาออกเอาออกเซ็นสัญญาไว้ชัดเจนบอกกับประชาชนชัดเจนไอ้ที่ไม่ดีไม่ทำนะไม่ดีนะไม่ทำไม่ได้ไม่ทำนะทำไม่ได้ถ้าจะมาร่วมนอกนั้นก็ไม่ต้องมาถ้างั้นก็ไม่ต้องมาก็อยู่ไปอย่างนั้นถ้าจะอยู่ไปเรื่อยๆๆๆโดยที่ให้สวเนี่ยหมดอายุประมาณ1ปีกว่าสีส้มกับสีแดงนี่มันมีท่านทางพรรคนี้มีข้อหาหลายๆอย่างที่จะผิดกกต.ผิดรัฐธรรมนูญเยอะเลยระหว่างรอนะก็จะโดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อยๆหมดพอดีปีกว่าๆเนี่ยหมดพอดีเลยไม่เหลือเพราะมันมีข้อมูลเยอะมากที่มันผิดกฎเกณฑ์ผิดกฎเกณฑ์เยอะมากจะหุ้นสื่อก็ตามจะอะไรไปสัญญาว่าจะให้อันนั้นอันนี้เสร็จแล้วมันเป็นจริงไม่ได้มันผิดกฎกกต.ว่ามันให้สัญญากับความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พอให้ไปแล้วมันไม่ถูกต้องหลายอันอยู่มันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมอยู่เนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าสนุกในประเทศไทยมันสนุกหลายชั้นมันมีหลายชั้นมีการกันกรองกันหลายชั้นไงไม่ใช่ว่าเลือกได้ปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยไม่ใช่ยังมีการกรองกันอีกหลายชั้นกันกรองโดยสวกันกรองโดยกกต.กันกรองโดยศาลรัฐธรรมนูญอีกถ้าผ่านชั้นนั้นไปได้อีกก็ยังกันกรองโดยประชาชนอีกประชาชนก็ดูอีกอะไรดีไม่ดีอีกนะประชาชนคนดีอีกนะผ่านชั้นนี้ไปได้อีกทหารอีก ดีไม่ดีทำไม่ดีทหารก็อ้าวนะทำไม่ดีนะไม่ถูกต้องนะ ไปไม่ดีก็มีนะยังปุ๊บหลายชั้นในประเทศไทยเล่าสู่ฟังเพราะงั้นเนี่ยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเอออันนั้นคนแดงนู้นแดงนี้ไม่เอาลุงไม่เอาอะไรก็แล้วแต่จะเอาไม่เอาก็แล้วแต่นะจะเอาลุงไม่เอาลุงก็แล้วแต่นะแต่ถ้าไม่เอาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่เอาก็ไม่เป็นรัฐบาลเอาแล้วจะเอาได้ยังไงเขาก็มีวิธีของเขาลุงจะลาออกก็ได้แต่ประชาชนจะให้ลุงลาออกไม่หลับประชาชนก็รักลุงก็ไม่ให้ลุงลาออกลุงก็อยู่ต่อไปลุงก็อยู่เฉยประชาชนก็เชียร์ก็อยู่ต่อไปอ้าวแล้วทำยังไงมันจะไม่เสียหน้าล่ะทำไงมันยังไม่เสียหน้าเขาก็มีวิธีของเขาเขาก็มีวิธีจะไม่เสียหน้าเขาก็สลายพรรคเขาก็มีวิธีของเขาไม่ต้องห่วงหรอกการเมืองในประเทศไทยเลยโอ้โหคุณเอ๋ยนะประเทศไทยรักษาประเทศมาได้ด้วยปัญญามาตลอดจะเป็นพรรคไหนสลายก็ได้พรรคแดงก็จะสลายตัวเองก็ได้ก็ย้ายพรรคย้ายอะไรกฎหมายก็ให้ทำได้อยู่แล้วนู่นนี้เพื่อที่จะให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้ก็ไม่ได้ยากอะไรก็ไม่ยากอะไรเขาก็มีวิธีของเขาอยากเล่าให้ฟังแค่นี้ใครฟังออกก็ออกฟังไม่ออกก็ไม่ออก อาจารย์ดูแล้วเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเนี่ยนะท่านก็นั่งยิ้มอยู่ท่านนั่นแหละนะนั่งยิ้มนั่งดูไปนั่งยิ้มนั่งดูไปเพราะว่าในประเทศไทยมีคนดีที่มากพอที่เป็นด่านในการคัดกรองคนที่ดีมาบริหารชาติบ้านเมืองนะว่าเออนะแม้จะไม่ดีมากหรอกแต่มันก็คัดกันเป็นลำดับบางท่านก็ได้ดีมากบางท่านก็แม้ไม่ดีมากแต่ก็ไม่เลวมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะในประเทศไทยนี่ยังมีอะไรที่ซับซ้อนเยอะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นโดยสรุปตอนนี้นี่พรรคที่อาจารย์ดูว่าจะเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรคสีน้ำเงินพรรคสีน้ำเงินคือพรรคทั้งหลายนี่แหละที่สื่อสารออกไปยืนยันออกไปว่าตัวเองรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งรวมเสียงกันแล้วเนี่ยได้กว่า170เสียงได้กว่า170เสียงอาจารย์ไม่ได้ไปบวกทั้งหมดเราบวกคร่าวๆคร่าวๆเฉยไม่ต้องอะไรมากอ้าวเอาพรรคของอะไรล่ะภูมิใจไทยนี่ประมาณ70ใช่ไหมพรรคของลุงตู่นี่ประมาณ30กว่าเอาเป็น100แล้วใช่ไหมนี่ก็เป็น100แล้วไปบวกพรรคของอะไรอีกพรรคของพลังประชารัฐอีกประมาณ40กว่าเป็นเท่าไหร่140กว่าแล้วเนาะประมาณนี้เนาะนี่บวกคร่าวๆนะ
ไปบวกประชาธิปัตย์อีกประมาณ20กว่าใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ละก็160กว่าแล้วใช่ไหมกับประมาณนี้ก็ประมาณนี้บวกกันแล้วประมาณ160 170ขึ้นไปแล้วนี่เฉพาะพรรคหลักๆ4พรรคนี้นะยังไม่นับพรรคอื่นๆเพราะฉะนั้นพรรคที่เป็นสีน้ำเงินเหล่านี้มีเสียงของส.ส.นี่มากกว่าส้มอย่างเดียวมากกว่าแดงอย่างเดียวเข้าใจไหมมากกว่าส้มอย่างเดียวมากกว่าแดงอย่างเดียวมีข้อให้ฟังเพราะฉะนั้นพรรคที่จะเป็นพรรคหลักในการที่มีจะเรียกว่าอะไรเป็นผู้กำหนดว่าจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้ก็คือพรรคน้ำเงินไม่ใช่พรรคส้มไม่ใช่พรรคแดงเพราะถ้าพรรคน้ำเงินไม่เอาด้วยไม่มีพรรคไหนตั้งได้ส้มกับแดงไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ถ้าพรรคน้ำเงินไม่เอาด้วยเพราะพรรคน้ำเงินเขาก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเขายืนยันเขาบอกหัวเด็ดตีนขาดต้องล้มสถาบันเขาไม่เอาหัวเด็ดตีนขาดล้มสถาบันเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอาพรรคเหล่านี้หัวเด็ดตีนขาดไม่เอาก็จะมีผลต่อสถาบันไม่เอาเพราะสถาบันคือความมั่นคงของประเทศชาติเพราะสถาบันชาติสถาบันกษัตริย์นี่นะสถาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ไม่ใช่ท่านอยู่เดียวๆคนเดียวนะสถาบันนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือพลังรวมของอะไรบ้างพลังรวมของชาติศาสนาและประชาชนนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนนี่เป็นพลังรวมประชาชนนี่รวมถึงข้าราชการต่างๆด้วยนะข้าราชการตำรวจทหารพ่อข้าประชาชนทุกสาขาอาชีพนะคือประชาชนไทยนะเข้าใจไหมสถาบันพระมหากษัตริย์คือสถาบันรวมพลังทั้งหมดรวมพลังของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเข้าด้วยกันคือพลังรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่จ้องจะทำลายสถาบันหลักของประเทศก็คือคุณต้องลบกับทุกพลังในประเทศและทุกพลังในประเทศนี่บำเพ็ญความดีมาต้องรู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนี่ต้องรู้กี่ปีกี่ปีโอ้โหตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงท่านมาเรื่อยๆๆละตั้งแต่ไหนแต่ไหนนู่นสุโขทัยนู่นมาเรื่อยๆๆบำเพ็ญความดีมาเรื่อยๆนั่นน่ะปางก่อนๆไม่นับความลึกซึ้งปางก่อนๆไม่นับนับแต่ปางนี้ที่เห็นหน้ากันเห็นกันบำเพ็ญมาจริงๆแล้วก็ยังมีปางก่อนๆอีกที่บำเพ็ญมาถ้ารู้ลึกซึ้งแล้วคนไทยสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้ามาตลอดถ้ารู้ความลึกซึ้งนะคนไทยสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าพากันบำเพ็ญความดีมาข้ามภพข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติมาได้องค์ประกอบดีๆในประเทศไทยก็ได้มาเรื่อยๆๆๆๆๆจนนี่แหละกษัตริย์แต่ละท่านก็พากันทำความดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันทั้งในประเทศต่างประเทศก็ทำต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นเป็นพลังความดีที่สูงในนั้นมีพระโพธิสัตว์น้อยใหญ่แทรกอยู่ตลอดพระโพธิสัตว์ใหญ่น้อยแทรกมาดูด้วยตลอดยังมาถึงยุครัชกาลที่9นี่ก็พระโพธิสัตว์องค์นึงอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือพระโพธิสัตว์องค์นึงนอกนั้นก็ลูกหลานท่านอยู่ในประเทศนี่ก็มีพระโพธิสัตว์ใหญ่น้อยอยู่ในนี้อยู่ปนอยู่เนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครเพ่งโทษมุ่งร้ายต่ออริยะต่อโพธิสัตว์ต่ออริยะเนี่ยต่อผู้ที่ทำความดีเนี่ยจะมีวิบาก11ประการจะมีวิบาก11ประการในประการสุดท้ายนั้นเข้าถึงอบายความพินาศชิบหายทุกขติไปชั่ววินิบาตตกต่ำทรมานนรกเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นก็จะพินาศจะไม่ประสบความสำเร็จจะทำชั่วได้ประมาณนึงให้ประเทศไทยโดนสะเก็ดหินห่อเลือดตกใจคนไทยตกใจแล้วจากนั้นตันเว้ยไปต่อไม่ได้เพราะมันตันหมดแล้วอาจารย์ดูก็ตันหมดแล้วยิ่งโครงการที่นำเสนอไปนะเป็นโครงการที่ทำไม่ได้จริงมันทำไม่ได้โครงการที่นำเสนอไปเป็นโครงการที่ทำไม่ได้เป็นโครงการที่ทำไม่ได้ทำแล้วพินาศเลยเอาแค่ขึ้นค่าแรงเนี่ยจะขึ้นได้มาขึ้นค่าแรงปุ๊บเป็นไงพอขึ้นค่าแรงปุ๊บขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงอะไรอะไรที่ว่าจะให้นี่นะพอขึ้นปุ๊บคนจ่ายคือใครผู้ประกอบการใช่ไหมนักธุรกิจผู้ประกอบการทั้งหลายจ่ายพอเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วเป็นไงค่าใช้จ่ายเขาเพิ่มขึ้นเขาจะขายของสู้กับประเทศอื่นกับกลุ่มอื่นได้ไหมกับประเทศอื่นได้ไหมสู้ไม่ได้เขาจะกำไรหรือขาดทุนพอเขาขาดทุนเขาจะทำต่อหรือไม่ทำต่อเขาไม่ทำต่อเขาก็เลิกพวกก็เจ๊งเลยเขาก็เลิกเลยเทขายหุ้นดีกว่าเลิกทำดีกว่าทำต่อไม่ไหวค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นมันสู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้เ
หรือไปทำประเทศอื่นดีกว่าประเทศไทยคนตกงานไหมเพียบเพลิ้มคนไทยจะยอมให้คนไทยตกงานไหมเขาไม่ยอมหรอกคนไทยไม่ยอมให้คนไทยตกงานขนาดนั้นหรอกเพราะมันไม่ใช่สถานการณ์โควิดมันผ่านโควิดมาแล้วนะที่จะต้องหยุดทำงานอะไรๆเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะโควิดมันจำนวนนะทั่วโลกมันต้องหยุดไม่หยุดทำงานไม่หยุดไม่ได้เดี๋ยวตายเอาระบาดเอาใช่ไหมมันจำนวนเฉพาะโควิดนะแต่ถ้าเลยโควิดไปแล้วเขาไม่ยอมให้คนไทยตกงานอีกแล้วนะมันเจ็บมาพอแล้วนะใช่ไหมเจ็บมาพอแล้วโควิดเนี่ยมันจำนวนทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยมันโดนเหมือนกันหมดแล้วนายกลุงตู่ก็พาฝ่าไปได้แล้วมันพ้นจากสถานการณ์โควิดแล้วมันได้เวลาฟื้นฟูประเทศไม่ใช่ว่ามาทำลายซ้ำถ้าคนเลิกลงทุนเนี่ยตายเลยประเทศไทยตกงานกันเพียบเลยถูกทำลายอีกดอกหนึ่งเลยนะขึ้นค่าแรงปุ๊บคนตกงานปั๊บเลยเพราะเจ้าของธุรกิจจะหยุดงานอีกเยอะเลยเลิกทำอีกเยอะเลยเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นไม่มีทุนสู้หรือสู้ก็สู้ไม่ไหวแล้วตอนนี้หน่วยที่ยังพอทำได้เป็นไงพอเขาทำขึ้นไปเขาต้องขึ้นราคาไหมเขาต้องขึ้นราคาเข้าของสิต้นทุนมันสูงขึ้นใช่ไหมแล้วเงินที่ต้องลงขึ้นราคาเข้าของเงินที่ได้รับล่ะเงินที่ได้รับที่ว่าค่าแรงเพิ่มขึ้นนะจะ450ก็ตาม600ก็ตามเงินที่เพิ่มขึ้นจะซื้อของได้เท่าเดิมไหมไม่ได้เงินที่เพิ่มขึ้นน่ะจะซื้อของได้น้อยกว่าไม่เพิ่มเงินอีกเพราะอะไรเพราะของแพงทุกคนต้องขึ้นราคาข้าวของตัวเองแพงหมดเผื่อไว้เดี๋ยวมันจะไม่พอเพราะฉะนั้นทุกคนจะเดือดร้อนหมดทุกคนจะเดือดร้อนหมดเลยตกลงถ้าเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำยังไม่มีปีไม่มีควยอย่างนี้นะแล้วมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เหมาะสมอย่างนี้ถามว่าใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยทุกคนเดือดร้อนกันทั่วหน้าแม้แต่คนที่ได้รับเงินค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นไปแม้แต่คนได้รับค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นไปนะก็เสียเปรียบกว่าเพื่อนเพราะยังเป็นคนที่มีรายได้น้อยกว่าคนอื่นที่ต้องไปซื้อแพงคือได้เงินเพิ่มก็จริงนะแต่ของแพงกว่าเดิมซื้อของได้น้อยกว่าเดิมซื้อของกินของใช้ได้น้อยกว่าเดิมตกลงคนที่ได้รับเงินเพิ่มได้ประโยชน์หรือได้รับโทษได้รับโทษแล้วคนที่ต้องลงทุนมากขึ้นได้รับประโยชน์หรือได้รับโทษได้รับโทษตกลงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นโทษต่อทุกคนเลยขึ้นไปทำอะไรขึ้นไปทำอะไรเป็นโครงการที่เป็นไปไม่ได้เป็นโครงการที่เป็นไปไม่ได้ขึ้นไปทำอะไรขึ้นไปทำลายคนทุกคนนะขึ้นไปสร้างความเดือดร้อนในทุกคนนะไม่ได้มันทำไม่ได้พูดแต่พูดได้แต่มันทำไม่ได้มีแค่โครงการเดียวนะที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแล้วนักธุรกิจเขาไม่ยอมหรอกเขาจะให้เขาพังทำไมเขาลงทุนมาแล้วจะไปพังเอาเขาง่ายๆนะขึ้นปุ๊บเขาก็ตายแล้วเขาจะไปยอมกันเลยแล้วประชาชนจะตกงานจะยอมเหรอคนที่เขามีความรู้ประชาชนไทยจะยอมให้ภาคตกงานเหรอมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอ้าวแล้ววิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะทำยังไงวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่แท้จริงคือใครหาเงินได้เท่าไหร่เท่าที่หาได้เนี่ยคนเรานะมีความสามารถหาเงินเท่าที่ตัวเองหาได้มีความสามารถผลิตผลผลิตเท่าที่ตัวเองผลิตได้แล้วอ้าวแล้วมันจะอยู่รอดยังไงอยู่ตามความจริงอย่างนี้วิธีจะอยู่รอดคือทำยังไงก็ได้ผลผลิตที่เขาสร้างขึ้นมาได้เงินที่เขาหามาได้ให้เขาซื้อของได้มากกว่าเดิมให้ซื้อของกินของใช้ได้มากกว่าเดิมแล้วมันจะไปรอดเงินที่มีแล้วที่มีนั่นแหละแต่ให้ซื้อของกินของใช้ได้มากกว่าเดิมวิธีที่จะซื้อของกินของใช้ได้มากกว่าเดิมพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงรู้ไหมมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์แปลว่าประเทศไทยต้องสร้างคนดีให้มาก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 สร้างคนดีคนดีจะเป็นยังไงตั้งใจฟังนะคนดีเนี่ยให้กันฟรีๆก็ได้ให้กันถูกๆก็ได้เพราะเป็นคนดีไม่โลภแล้วเหมือนที่บุญนิยมเราทำเนี่ยแพทย์พิธีทำเราทำบุญนิยมเราทำเนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยค่ายสุขภาพก็ทำฟรีๆก็ได้เนี่ยทำแบบนี้คนไม่ต้องเสียเงินมาเข้าค่ายแต่ทั่วๆไปนี่นะเขาเก็บแพงนะจะบอกให้หลายหมื่นนะหลายหมื่นหลายแสนนะมาเข้าค่ายอย่างเงี้ยบรรยายอย่างเงี้ยฟังอย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยโอ้เขาเก็บเยอะนะเขาเก็บเยอะนะเก็บเยอะของเราเก็บเหมือนกัน0บาท ใช่ไหมทำให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยไม่ต้องใช้จ่ายใช่ไหมไม่ต้องใช้จ่ายค่ามาเข้าค่ายยกเว้นซื้อเข้าของส่วนตัวกันแล้วไปใช่ไหมแม้เข้าของส่วนตัวเขาขายถูกๆอย่างนี้เป็นต้นนี่เล่าสู่ฟังนะแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องพัฒนาไปสู่ระบบพุทธะระบบแห่งความดีระบบบุญนิยมคือของดีราคาถูกซื่อสัตย์
มีน้ำใจมีทำมาแล้วนะบุญนิยมเราทำมากว่า50ปีแล้วเราทำตลาดอริยะขายของขาดทุนหรือตลาดเนี่ยตลาดวิถีธรรมตลาดบุญนิยมเนี่ยขายของก็ขายต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีแล้วทำไมทำอย่างนี้ได้เพราะว่าพึ่งตนเองในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เพราะมันหนึ่งเราสานพลังกับหมู่มิตรดีหมู่มิตรดีก็มีอะไรก็ให้กันฟรีๆมีอะไรก็ให้กันถูกๆต้นทุนก็ต่ำใช่ไหมแล้วเราก็พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่ละคนพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นทำกสิกรรมไร้สารพิษก็พึ่งตัวเองให้ได้มากทำปุ๋ยเองทำอะไรเองใช้พลังงานทดแทนอะไรเองอะไรให้มันประหยัดนะสุขภาพก็ดูแลตัวเองให้ได้มากนี่ถ้าพวกเราดูแลตัวเองไม่ได้มากนะมาช่วยพี่น้องไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนแต่ก่อนนะไปไล่ดูหลายๆคนเนี่ยหมดตังค์เป็นล้านเลยนะในการรักษาตัวเองอ่ะไม่หายอ่ะเป็นโรคอ่ะบางทีก็หลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเลยนะเสร็จแล้วมารักษาแบบแพทย์วิธีทำเป็นไงพึ่งตัวเองด้านสุขภาพได้ไม่ได้เสียสักบาทเลยแข็งแรงหายโรคไม่ได้เสียสักบาทเลยพอไม่เสียสักบาทเป็นไงอ้าวก็ข้าวของที่ผลิตได้แรงงานที่ผลิตได้มีแรงงานทุนรอนสุขภาพมีแรงงานทุนรอนข้าวของอะไรก็มาเสียสละฟรีๆเพราะตัวเองไม่ได้ใช้แล้วไม่ต้องไปเสียรักษาโรคอีกแล้วเข้าใจไหมมันก็มีเหลือส่วนที่เหลือนี่แหละเอามาแบ่งปันเอามาช่วยเหลือกันมันต้องสร้างคนดีให้มาเกื้อกูลกันให้มาช่วยเหลือกันก็ทำข้าวของสินค้าบริการให้ราคาถูกทำข้าวของสินค้าบริการให้ราคาถูกเมื่อทำราคาถูกปุ๊บคนมีเงินน้อยใช้ได้ไหมใช้ได้เข้าถึงได้คนแม้ไม่มีเงินเลยถ้าให้กันฟรีๆเข้าถึงได้ไหมเข้าถึงได้เหมือนระบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยระบบบุญนิยมที่เป็นอยู่เนี่ยไม่มีเงินก็อยู่ได้มีเงินน้อยก็อยู่ได้เพราะให้กันฟรีๆกับให้กันถูกๆต้องหาเงินเยอะไหมไม่ต้องหาเงินเยอะจะต้องขึ้นค่าแรงให้ไหมไม่ลองมีแต่ลดพวกเรานี่จะลดค่าแรงโอ้โหแต่ละคนหลายคนเงินเดือนหนึ่งทีหลายแสนบางคนมีเงินหลายหมื่นหลายแสนนะเนี่ยพวกเราเนี่ยนะเสร็จแล้วเป็นไงลดเป็นไงทำงานศูนย์บาทกับทุกคนเลยนี่เศรษฐกิจที่ดีคือเสียสละคนมีความรู้ความสามารถสร้างสินค้าบริการสร้างผลผลิตสร้างสินค้าบริการเป็นที่สุดฝีมือพอมีสินค้าบริการที่เป็นประโยชน์แต่ให้ฟรีหรือให้ราคาถูกคนในสังคมที่มีเงินน้อยหรือไม่มีเงินอยู่ได้ไหมอยู่ได้เพราะเศรษฐกิจที่ดีแท้คือการมีกินมีใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างพอเพียงใช่ไหมมีกินมีใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างพอเพียงนี่คือสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาสังคมที่แท้จริงคือสร้างคนดีให้สังคมอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนและน้ำใจจำไว้นะอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนและน้ำใจจำเอาไว้เลยนี่คือทางรอดของประเทศไทยเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเป็นเช่นนี้คือน้ำใจจำเอาไว้ไม่ใช่เพิ่มเงินแต่น้ำใจลดความเห็นแก่ตัวลงเสียสละมากขึ้นนี่คือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเลยแล้วไม่ต้องไปขึ้นไม่ต้องไปดิ้นหาเงินมากเลยใช่ไหมทุกคนจะลดค่าใช้จ่ายของตัวเองลงใช่ไหมทุกคนจะลดต้นทุนลงคนที่เกี่ยวข้องกับคนดีจะลดต้นทุนลงหมดเลยใช่ไหมเพราะคนดีให้ฟรีๆก็ให้ถูกๆทุกคนลดต้นทุนลงหมดเลยเมื่อลดต้นทุนลงหมดต้องไปเบียดเบียนใครอีกไหมต้องไปดิ้นหามากไหมไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเราไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครไหมต้องไปแข่งกับต่างประเทศแข่งกับใครไหมที่ต้องหาเงินเยอะๆแข่งไหมไม่ต้องแข่งเลยมีน้อยก็อยู่ได้มีน้อยก็พอกินมีน้อยก็เหลือกินเหลือใช้มีเงินน้อยก็พอกินเหลือกินเหลือใช้เหลือแบ่งด้วยนี่คือเศรษฐกิจที่แท้จริงและไม่ใช่เพ้อฝันทำได้จริงเราทำมาแล้วทำได้จริงเราทำมาแล้วทำอยู่และกำลังทำต่อเราจะทำต่อไปและต่อไปไม่หยุดยั้งพาประเทศไทยเราอยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้ของจริงส่วนไอ้ที่ขึ้นเงินให้การนำมาทั่วโลกเขาทำกันหมดเจ๊งกันทั้งโลกเลยเพราะไม่มีใครได้รับประโยชน์ได้รับโทษกันทุกคนการขึ้นเงินน่ะนะการขึ้นเงินรายได้ของมันถึงค่าแรงของแต่ละคนอ่ะค่าแรงขั้นต่ำขั้นสูงอะไรก็แล้วแต่ทำลายคนทุกคนเพราะอะไรเพราะทำให้ต้นทุนของทุกชีวิตสูงขึ้นหมดเข้าใจไหม
การขึ้นเงินนี่มันทำให้ต้นทุนของทุกชีวิตสูงขึ้นหมดทำให้ทุกคนเดือดร้อนกันหมดทำให้ทุกคนถ้าจะมาใช้อันนี้ต้องหาเงินเยอะๆถึงจะพอใช้มันก็เหนื่อยไม่รู้จบแย่งชิงไม่รู้จบมีไม่รู้จบแย่งชิงไม่รู้จบแต่การพึ่งตนและน้ำใจของคนดีการพึ่งตนและน้ำใจทุกคนลดค่าใช้จ่ายหมดเลยเราอยู่ได้ทุกคนลดค่าใช้จ่ายลงไปหมดเลยเราอยู่ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่แท้จริงคือน้ำใจคนจะมีน้ำใจได้ต้องพึ่งตัวเองได้และรู้คุณค่าของการแบ่งปันรู้ด้วยนะว่าถ้าแบ่งปันไปแล้วเนี่ยโอ้มันจะเป็นวิบากดีที่เอาละคนได้รับแบ่งปันก็ได้รับประโยชน์สุขคนแบ่งปันก็ได้รับวิบากดีที่จะดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปโอ้เขาก็ทำอย่างสบายใจโดยไม่ต้องอยากได้อะไรนะเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่จะพาทุกชีวิตอยู่รอดเพราะฉะนั้นชุมชนบุญนิยมเราอโศกแพทย์วิถีธรรมเรานี่เจอวิกฤตอะไรเราก็ไม่ได้เดือดร้อนจะไม่เดือดร้อนอะไรค่าใช้จ่ายเราน้อย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 นี่พี่น้องมาเรียนนี่คอยดูนะคอยดูนะกลับไปนี่เฮ้ยชีวิตจะใช้อะไรดีวะเนี่ยเงินจะเอาไปทำอะไรวะเนี่ยทุกทีเอาไปซื้อยารักษาโรคก็ไปนู่นไปนี่อะไรนี่ยารักษาโรคก็ไม่ต้องซื้อแล้วหรือซื้อน้อยๆถ้ามันยังต้องซื้ออยู่ก็น้อยน้อยมันน้อยลงใช่ไหมใช้น้อยลงแต่ยาวิธีการรักษาโรคก็ใช้น้อยลงเอากินอยู่ก็ประหยัดเรียบง่ายอีกต้องเขาพากินอยู่ประหยัดเรียบง่ายพาปลูกพืชไร้สารพิษอย่างประหยัดเรียบง่ายด้วยอะไรต่างๆนานาเฮ้ยชีวิตเรามันเกือบจะไม่ได้ใช้อะไรแล้วเนี่ยมันเหลือไหมเหลือเหลือก็เอาไปใช้ในสิ่งที่เหมาะควรต่อไปเห็นไหมชีวิตจะเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นเช่นนี้เพราะงั้นเนี่ยประเทศไทยเราจึงปกครองแบบไทยเราประเทศไทยปกครองแบบไทยแบบพุทธะแบบคุณงามความดีนะไม่เหมือนประเทศอื่นไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นเขายังไม่รู้จักความดีอันนี้เขายังทำไม่เป็นเขาเดือดร้อนกันไปทั่วโลกเลยแต่เราจะขยายความดีอย่างนี้ไปช่วยคนไปเรื่อยๆนี่คือสัจจะอย่างนี้นั้นทางรอดของประเทศอยู่ตรงนี้แหละนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เล่าสู่ฟังเล่าสู่กันฟังพี่น้องก็จะได้เห็นทิศทางว่าเราจะไปทางไหนนี่แหละเราก็ทำพรรคการเมืองเหมือนกันนะแต่ไม่ไปนิ่งแข่งขันกับเขาที่ว่าพรรคอะไรรู้ไหมพรรคสัมมาทิฏฐิเรามีพรรคเหมือนกันนะสัมมาแปลว่าถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์อธิปไตยเนี่ยอธิปไตยแปลว่าอำนาจอำนาจพลังแปลว่าพลังแปลว่าอำนาจแปลว่าอำนาจแปลว่าพลังพลังที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์สู่ความดีงามสู่ความพ้นทุกข์ไม่มุ่งไปแข่งอะไรกับใครจดทะเบียนพรรคการเมืองไม่ใช่มีจดนะมีจดเนี่ยที่สุราษฎร์เนี่ยเดี๋ยวเขาวันที่25ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สุราษฎร์นี่สงขลาสงขลานี่เดี๋ยววันที่10วันที่25เนี่ยเขาจะประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคตัวแทนพรรคก็คือตัวแทนจังหวัดนะครับตั้งแถวนี้แหละแถวนี้แหละวันที่25ตรงนั้นตรงนี้แหละน่าจะตรงนี้แหละดูท่าจะตรงนี้แหละเพราะว่าเราจัดตั้งพรรคขึ้นมาแล้วอันอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไม่มีพรรคนะมีพรรคการเมืองแต่ไม่ได้มุ่งที่จะไปลงแข่งขันอะไรกับเขาแย่งชิงตำแหน่งไม่หรอกนะมุ่งที่ทำพรรคการเมืองมาเพื่อช่วยคนให้คนรู้ว่าพรรคการเมืองที่แท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้ไปต้องไปแย่งชิงตำแหน่งหน้าที่อะไรหรอกนักการเมืองที่แท้จริงต้องช่วยประชาชนไม่ใช่ช่วยเฉพาะตอนหาเสียงนะตอนจะเลือกตั้งนะนักการเมืองที่แท้จริงต้องพึ่งตัวเองได้แล้วช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจตลอดเวลาไม่ใช่ว่าต้องได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งได้ไม่ได้เราก็ทอมช่วยคนไปช่วยคนไปช่วยคนไปถ้าไม่มีกฎหมายบังคับให้ลงเลือกตั้งเราจะไม่ลงเลือกตั้งแต่เขาบังคับเราเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาบังคับว่าถ้าไม่ลงเลือกตั้งสองครั้งจะถูกยุบพรรคเราไม่ลงแล้วหนึ่งครั้งคือตอนนี้เราไม่ลงแต่ครั้งหน้าไม่ได้ถ้าไม่ลงถูกยุบพรรคเพราะงั้นข้างหน้าก็ต้องลงแต่ไม่เป็นไรลงก็ลงไปตามกฎหมายว่ากันไปแต่จริงๆเราตั้งพรรคขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อพรรคการเมืองเขามีกฎหมายนะพรบ.พรบ.พรรคการเมืองนะพรบ.พรรคการเมืองมาตรา23วงเล็บ2ระบุว่าพรรคการเมืองจะต้องเลยนะบังคับเลยนะจะต้องทำโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคือช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างน้อย1โครงการหรือ1กิจกรรมเข้าทางเราเลยคือเราทำมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีพรรคการเมืองเราก็ทำมาอยู่แล้วแต่เราต้องตั้งพรรคการเมืองเพราะว่าที่เราทำมามันไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
เท่าที่ควรมันถูกเล่นงานจากนักการเมืองหรือว่าข้าราชการที่ไม่เข้าใจได้ง่ายหรือคนอื่นๆได้ง่ายไม่มีกฎหมายคุ้มครองเขาเดี๋ยวเรามาทำค่ายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมาทำอะไรกันวะนี่เดี๋ยวสาสุขมาจับเราก็ตายแล้วเข้าคุกอะไรนี่เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองเราก็เลยต้องทำพรรคการเมืองเพื่อมีกฎหมายคุ้มครองโครงการและกิจกรรมของเราจะได้ช่วยประชาชนได้โดยไม่ถูกจับมาพูดอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ถูกกฎหมายบ้านเมืองเล่นงานเพราะอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองกิจกรรมโครงการหลายๆอย่างเนี่ยถ้านักการเมืองแล้วก็ข้าราชการไม่เข้าใจเนี่ยเขาหาทางแกล้งได้เขาแกล้งได้ไม่ใช่เรามาโดนนะเราโดนมาแล้วในหลายเรื่องเขาเราก็โดนมาแล้วเราก็เลยว่าไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะช่วยประชาชนไม่ได้เราก็เลยเราก็เลยจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครองเราจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกขัดขวางนี่ก็เล่าสู่ฟังกันเพราะงั้นเราก็ร่วมมือกับทุกคนแหละนะทุกฝ่ายและทุกองค์กรทุกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนเท่าที่เราจะช่วยได้นี่ก็เล่าสู่ฟังส่วนลงเลือกตั้งก็กฎหมายบังคับกว่าลงว่าเราลงเราก็ไม่หาเสียงด้วยนะไม่หาเสียงเราหาศีลไม่หาเสียงพรรคเราหาศีลไม่หาเสียงไม่มีหาเสียงนะกกต.ก็จะประกาศว่ามีคนนี้สมัครแล้วที่เหลือจะไม่เห็นป้ายเราเลยเพราะเรามั่นใจว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องไม่หาเสียงถ้าดีก็ให้ประชาชนเห็นว่าดีเขาจะเลือกเราเองเขาจะประชาชนก็จะหาเสียงให้เราเองถ้าเขาอยากหาเขาไม่หาก็ไม่หาประชาชนที่เห็นว่าดีมีน้ำใจท่านก็จะหาเสียงของท่านเองแต่ท่านไม่ทำก็ไม่เป็นไรก็เราไม่ได้อยากได้อะไรเราแค่ช่วยประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเราก็มีความสุขมากแล้วแค่อาจารย์ได้ไปช่วยคนให้หายป่วยอย่างนี้ให้หายป่วยให้ทำอาหารไร้สารพิษได้ก็พอใจแล้วเป้าหมายหลักของเรานะ5อย่างนโยบายเรานะ5อย่าง1ส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษเพราะตอนนี้อาหารไร้สารพิษขาดแคลนคนจะลำบาก2นะชีวิตสุขภาพดีนี่แหละพาคนสร้างสุขภาพแบบนี้ให้คนสุขภาพดีด้วยตัวของตัวเองได้ถ้าจำเป็นต้องใช้แผนอื่นร่วมก็ใช้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็จะได้ใช้น้อยเพราะคนพึ่งตัวเองได้3มีเศรษฐกิจที่มั่นคงก็คือของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจนะเพื่อกูลกันให้ได้ของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจอันที่3มุ่งตรงพลังงานพึ่งตนก็จะส่งเสริมพลังงานพึ่งตนให้คนพึ่งตนเองได้ในราคาถูกๆนะพึ่งตนเราทำมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ทำนะพลังงานพึ่งตนพวกโซลาร์เซลล์อะไรต่างๆสูบน้ำสูบท่าทำกสิกรรมอะไรใช้ฟืนไฟในบ้านในเรือนไปจนถึงขึ้นรถยนต์กลไกอะไรต่างๆก็ค่อยๆพัฒนาไปแล้วข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดคือสร้างคนดีให้สังคมเพราะถ้าสังคมไม่มีคนดีนะได้อะไรไปก็ไปทำชั่วมดเข้าใจไหมถ้าไม่มีคนถ้าไม่สร้างคนดีให้สังคมนะได้อะไรไปก็ไปทำชั่วมดเพราะเขาไม่ใช่คนดีไงเขาก็ได้องค์ประกอบอะไรก็แล้วแต่เขาไปทำชั่วมดมันไม่สำเร็จนะถ้าไม่สร้างคนดีให้สังคมความอยู่เย็นเป็นสุขไม่สำเร็จเราต้องสร้างคนดีให้สังคมให้ได้หน้าที่เราคืออันนี้เพราะสร้างถนนหนทางสร้างอะไรสะดวกสบายมีเงินมีทองมีร่างกายแข็งแรงดีอะไรดีทุกอย่างเสร็จแล้วเป็นไงเขานิสัยไม่ดีเขาเอาองค์ประกอบทั้งหมดน่ะไปทำความชั่วเท่านั้นเองก็แค่ไปทำความชั่วได้สะดวกขึ้นเท่านั้นถ้าสังคมไม่สร้างคนดีนะก็เต็มไปด้วยคนชั่วนี่เขาเอาองค์ประกอบทั้งหมดไปทำชั่วได้สะดวกเท่านั้นสร้างอะไรให้ก็ไปทำชั่วแต่ถ้าคนในสังคมเป็นคนดีเขาจะเอาองค์ประกอบดีๆทั้งหมดทั้งร่างกายดีๆอาหารดีๆองค์ประกอบดีๆทั้งหมดถนนหนทางดีๆอะไรดีๆทั้งหมดทุกอย่างเอาไปทำอะไรเอ่ยไปทำความดีไปทำประโยชน์ให้กับของชนไปทำประโยชน์แท้กับตัวเองให้กับผู้อื่นไปทำสิ่งที่อยู่เย็นเป็นสุขต่อตนเองต่อผู้อื่นนี่คือสัจจะแท้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสำคัญมากต้องสร้างคนดีให้สังคมไม่งั้นแก้ปัญหาไม่รู้จบแก้ปัญหาไม่รู้จบแต่สร้างคนดีให้สังคมเนี่ยแก้ปัญหาอย่างรู้จบเลยคนดีคือคนที่พึ่งตนและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือคนดีพึ่งตนเองในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเราจะสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเรามั่นใจว่าเราทำได้เพราะอะไร
พอเราทำมาแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่อทำต่อไปเรื่อยๆนะเราไม่มีปัญหาเราทำไปเรื่อยๆนะคนมีปัญญาก็จะมีจิตวิญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือสัจจะอย่างนี้นะก็เล่าสู่พี่น้องฟังอันนี้นะเผื่อว่าคิดว่าพี่น้องจะได้นอนหลับได้ดีขึ้นอาจารย์ว่าหลายคนรู้สึกมันตุ้มตุ้มตุ้มตอมตุ้มตุ้มตุ้มตอมโอ้ชีวิตฉันชีวิตฉันบ้านเมืองฉันจะเป็นยังไงโอ้มันจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงอาจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังกันเป็นไงพอจะนอนหลับได้เป็นลึกขึ้นบ้างไหมท่านใดฟังแล้วรู้สึกสบายใจมากขึ้นบ้างปวดยกมือหน่อยโอ้หลายท่านเหมือนกันใช่ได้ใช่ได้บุญลมครับขอบคุณนะอาจารย์ได้ข่าวมาไม่ใช่อะไรหรอกได้ข่าวมาว่ากำลังเป็นโรคใจกันกำลังเป็นโรคใจกับสถานการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองคือกำลังทุกข์กันบางท่านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกุ้มใจกระวนกระวายใจทุกข์ใจอาจารย์ก็เลยว่าโอ้ถ้าเราไม่ใจยาที่ดีที่สุดในโลกให้มาดูท่าจะไม่หายก็เลยต้องใจยาที่ดีที่สุดคือปัญญาที่พาพ้นทุกข์อาจารย์ก็เลยว่าเราต้องใจปัญญาให้แล้วล่ะไม่เช่นนั้นเราก็จะทุกข์กันอยู่นะจะไม่รู้จะไปกันทางไหนนะมีทางไปประเทศไทยเรามีทางไปนะมีทางออกที่ดีมีทางไปที่ดีนะประชาธิปไตยของเรากำลังจะเจริญงอกงามดีนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความดีของทุกชีวิตนี่แหละนะนี่คือสัจจะอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไรช่วยกันทำสิ่งที่ดีต่อไปช่วยกันทำสิ่งที่ดีช่วยกันทำอาหารไร้สารพิษทำชีวิตให้สุขภาพดีให้มีเศรษฐกิจมั่นคงมุ่งตรงพลังงานพุ่งต้นแล้วก็สร้างคนดีให้สังคมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนกันไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคนดีในสังคมช่วยกันอยู่ไม่ต้องกังวลแล้วพวกเราก็ช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ดูไปว่าอะไรเราจะช่วยสังคมได้เราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าท่านใดอยากจะท่านใดอยากจะส่งเสริมพรรคสัมมาธิปไตยให้ทำดีได้ยิ่งขึ้นไปท่านสามารถทำได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยได้นะเพื่ออะไรเพื่อจะให้พรรคดำรงคงอยู่คือถ้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์อย่างนี้ด้วยนะว่าใครจะตั้งพรรคการเมืองได้คงความเป็นพรรคได้ใน1ปีต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คนนะภายใน4ปีต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 10,000 คนจึงจะไม่ถูกยุบพรรคมีกฎเกณฑ์เขานะแต่ตอนนี้เนี่ยเราทำมาได้นะเรามีสมาชิกมาได้ 5,000 กว่าแล้ว แปลว่าปีนี้ยังไงก็ไม่ถูกยุบ ปีนี้เราเพิ่งได้พักกันตอนวันที่เท่าไหร่8นะ8มีนาคม2566 2เดือนกว่าเนี่ยเราเพิ่งจะได้รับอนุมัติกันขอมาเป็นปีเลยนะเราเพิ่งจะได้2เดือนกว่านี้นะครับก็เราได้ 5,000 กว่าถ้าพี่น้องท่านใดเห็นว่าเออดีมกันเนาะแบบนี้สบายใจดีนะสมัครได้ไม่ได้ก็ช่วยคนเออดีมกันเนาะไม่ได้มุ่งลงสมัครด้วยแต่กฎหมายเขาบังคับให้ลงเราก็ไม่รู้จะทำไงเอาลงก็ลงเรามุ่งว่ามีกฎหมายคุ้มครองเราช่วยเหลือคนได้เราก็พอแล้วเป้าหมายอยู่แค่นี้เอาแต่กฎหมายว่าต้องให้ลงเราก็ลงลงแล้วทำไมจะไปยึดว่าจะต้องได้ไม่ได้พอได้ไม่ได้เราก็ช่วยคนอยู่แล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วเราก็สบายแล้วแค่นี้เราก็ตะลุยช่วยคนทั่วประเทศแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าลงไปแล้วอ้าวถ้าเกิดว่าประชาชนเห็นดีด้วยนะมากเข้ามากเข้ามากเข้าอ้าวสมมติว่าประชาชนเห็นดีด้วยมากเข้าแล้วก็ขอร้องให้เราลงทำไงอ่ะนะอ้าวขอร้องให้เราลงเราก็ลงถ้าประชาชนเลือกล่ะเอาเกิดฟุกเลือกขึ้นมานะซึ่งเราไม่ได้ยึดมาถึงมั่นเราจะได้ไม่ได้เพราะเราแค่ได้ช่วยคนเราพอใจแล้วมีความสุขแล้วไม่ถูกจับนี่ก็พอใจแล้วนะทำโครงการต่างๆไปช่วยคนได้ก็พอใจแล้วนะทีนี้ก็เอาสมมติมันเยอะคนได้รับประโยชน์เยอะเห็นว่าดีเลือกเอาเลือกก็เลือกก็ไม่เป็นไรนี่เราไม่ได้ยึดว่าจะต้องได้หรือไม่ได้ได้ก็ทำไม่ได้ก็ทำเข้าใจไหมถ้าได้เอาก็มีองค์ประกอบนึงที่จะได้ทำก็เอาไปช่วยอีกถ้าไม่ได้ก็ช่วยอีกมีปัญหาได้ไม่ได้ก็ช่วยประชาชนไปนะแต่พรรคของเรานี่คัดคนที่จะเข้ามาเป็นคณะทำงานหลักนี่นะคณะทำงานเนี่ยต้องเป็นคนมีศีลต้องลดกิเลสได้ถ้าลดกิเลสไม่ได้เราไม่เอาอย่างน้อยต้องศีล5คุณจะร่ำจะรวยจะอะไรมาจากไหนเราไม่สนนะ
รวยไม่รวยจะเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรมึงไม่สนขอให้ดีนะขอให้เป็นคนดีคณะทำงานหลักนะคัดกันอย่างโอ้โหเข้มข้นและลดกิเลสไม่ได้ไม่ให้เป็นถ้าไปเจอทีหลังว่าไม่ลดกิเลสนะให้ออกต้องลดกิเลสได้ไปเป็นลำดับลำดับลำดับนะลดกิเลสคือลดทุกข์ลดชั่วในใจตัวเองให้ได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับลำดับอันนี้คือพรรคของเราเป็นอย่างนี้เพราะงั้นจะเป็นพรรคเดียวในโลกที่คัดคนลดกิเลสมาเป็นคณะทำงานแม้แต่ผู้ที่มาเป็นสมาชิกนะก็จะต้องมีคุณสมบัตินะต้องเป็นคนดีอย่างน้อยไม่ต้องเอาขนาดคณะทำงานไม่ต้องเอาขนาดคณะทำงานแต่อย่างน้อยต้องเป็นคนดีคือลดสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างน้อยหนึ่งอย่างลดสิ่งที่ไม่ดีลดนะไม่ใช่ว่าเลิกนะเลิกได้ยิ่งดีลดอบายมุขหรือสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเช่นสิ่งเสพติดมอมเมาเหล้าบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเสพติดต่างๆอ่ะนะสิ่งเสพติดเยอะแยะนะยาบ้ายาอีอะไรก็แล้วแต่ลดได้อย่างน้อยหนึ่งอย่างอะไรก็ได้ถ้าใครลดได้อยู่แล้วก็มีคุณสมบัติอยู่แล้วนะการพนันก็ต้องลดได้นะอย่างนี้เป็นต้นหรือข้อไม่ดีอื่นใดที่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นเช่นบางท่านขี้โมโหก็ลดความโมโหลงบ้างก็ได้นะบางท่านขี้บ่นนะคนรำคาญไปหมดเลยรู้สึกเดือดร้อนหูนะก็ลดความขี้บ่นลงบ้างก็ใช้ได้นะบางท่านใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเกินไปนะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเกินไปในสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ลดความฟุ่มเฟือยลงบ้างให้ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นใช่ไหมมันก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวแล้วก็สังคมอย่างนี้เป็นต้นนะอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่ามันไม่ดีให้เราลดอย่างน้อยหนึ่งอย่างลดนี่ไม่ใช่เลิกได้นะเลิกได้ยิ่งดีนะเลิกได้ยิ่งดีแต่เลิกไม่ได้ก็ลดลงน้อยลดลงน้อยมีทิศทางอย่างนี้ก็เป็นสมาชิกพรรคสัมมาทิฏฐิได้สรุปแล้วเป็นพรรคของคนดีเราจะรวมพลคนดีพระพุทธเจ้าตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์และพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ารวมพลคนดีได้นะจะรวมอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกพระเจ้าตัดอย่างนี้เลยนะจะร่วมอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเรียกว่าอปริหานิยธรรมรวมพลคนดีมาทำสิ่งดีร่วมกันด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างผาสุกนะบริสุทธิ์ไปเป็นลำดับอย่างนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้วมันเป็นมาตั้งแต่ยังไม่มีพรรคแล้วเพียงแต่ว่าเรามาตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อคุ้มครองโครงการและกิจกรรมของเราให้สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้เท่านั้นนะส่วนผลการเลือกตั้งเราไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาเพราะนั้นเราไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรขนาดว่าเขาบังคับลงสมัครนี่ยังไม่หาเสียงเลยเราจะเป็นพรรคที่ไม่หาเสียงแต่หาศีลหาศีลไม่หาเสียงก็คือหาคนมีศีลนี่แหละหาคนดีนี่แหละมาทำความดีร่วมกันศีลคือการละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนี่คือศีลนี่คือศีลพระเจ้าตัดไว้ในจุลศีลคือละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นด้านเหตุการณ์ด้านการงานด้านร่างกายด้านจิตใจต้องละโทษแล้วก็ทำประโยชน์ขึ้นไปนะชีวิตก็จะมีความสุขอาจารย์มั่นใจว่าองค์ประกอบอย่างนี้จะทำให้ประเทศไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขอาจารย์มั่นใจอย่างนั้นจริงๆมั่นใจเพราะว่าเราทำมาแล้วแล้วเราก็เป็นองค์กรเป็นหมู่กลุ่มที่อยู่เย็นเป็นสุขวิกฤตอะไรๆเข้ามาเราก็ยังพึ่งตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้มาเราฝ่าวิกฤตมารู้เท่าไหร่แล้วเราเป็นสิ่งที่ทำมาแล้วพ่อครูสมณโพธิรักษ์พาทำมากว่า50ปีอาจารย์พาทำมากว่า30ปีอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าแค่เรามาคิดเอาเฉยๆแต่เราเรียนรู้ธรรมะแท้ๆจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วเอามาปฏิบัติจริงแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนจริงสารพลังกับมิตรดีจริงพึ่งตนและช่วยเหลือผู้คนจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดว่าสิ่งนี้จะเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขที่แท้จริงของเราและมนุษยชาตินะเราจะทำการเมืองที่ดีที่สุดในโลกให้คนได้รู้ว่าเป็นเช่นนี้และการเมืองนี้เกิดในประเทศไทยเกิดมาพอดีกับพรรคที่เขาทำอีกแบบนึงของเราไปอีกแบบนึงเขาไปอีกแบบนึงคนละทางก็ไม่เป็นไรก็พิสูจน์กันไปว่าแบบไหนจะพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกันแน่นะเราก็ทำกันไปถ้าเราไม่ไปแข่งใครหรอกเราพาคนให้อยู่เย็นเป็นสุขเท่านั้นเราก็พอแล้วนะโอเคก็เลยเล่าเรื่อง
บ้านเรื่องเมืองให้ฟังบ้างจะได้รู้สึกว่าโอ้นอนหลับหน่อยเพราะจริงๆแล้วพักที่ท่านได้พักที่เขาได้คนมาก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 หรือเท่าที่อาจารย์ไปดูไม่ได้มีความเก่งในการสร้างสรรค์อะไรเลยแค่เก่งในการเอากิเลสไปล่อคนเท่านั้นไปเจอคนกลุ่มนี้ก็บอกว่าเออเขาอยากได้อะไรก็จะเอานั้นให้เขาอยากได้อะไรก็เอานั้นให้เราก็เป็นการล่อกิเลสเท่านั้นเองล่อกิเลสมันง่ายคนก็หลงง่ายล่อกิเลสคนก็หลงง่ายแต่ลดกิเลสเนี่ยยากเพราะฉะนั้นพรรคเราเนี่ยจะโตยากนะช้า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 แต่ว่ามันคงจะแน่นจะแน่นจะแกร่งจะมีความสุขแท้จะมีความมั่นคงแท้พรรคเราจะไม่โตเร็วนะเพราะมันยากนะพาคนโหพาคนนะพาคนล้างทุกข์พาคนล้างชั่วนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะล้างทุกข์ล้างสิ่งที่ไม่ดีให้ได้สิ่งดีแท้สุขแท้ในชีวิตนี่ไม่ใช่ง่ายเลยยากแต่ดีที่สุดจะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเราค่อยๆไปเรื่อยๆก็จะมั่นคงตีไม่แตกพระเจ้าว่าอย่างนั้นก็ไปเรื่อยๆแต่โหเอาของล่อไปล่อคนนะมันง่ายจะให้เงินเยอะเยอะคนก็ตาโตแล้วเนาะคนขี้โลภเนาะจะให้เงินให้สิทธินู่นนี่ว่าไปแล้วแต่ที่ให้ไปว่าไปเรื่อยนะคนก็ตาโตวิ่งตามปืดจะโตเร็วแต่ก็จะตายเร็วตายนี่ก็คือพังพินาศไม่ใช่ว่าไปฆ่าใครให้ตายหรอกนะโตเร็วแต่จะตายเร็วก็คือจะพังพินาศเร็วเพราะมันไม่เที่ยงเพราะความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่รู้จักพอเพียงนะสนองไปอ้าวสนองไปแป๊บเดียวก็หมดแล้วสุขอะสุขที่ได้แป๊บเดียวก็หมดเราอยากได้ใหม่แล้วอยากได้ใหม่ก็อยากได้อันเก่าก็อยากได้อยากได้มากขึ้นก็อยากได้ตอบสนองไหวไหมตอบสนองไม่ไหวเพราะตอบสนองไม่ไหวชังกันไหมชังกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวก็จะถูกชังในไม่นานเพราะไม่สามารถตอบสนองความโลภของคนได้ถ้าเข้ามาด้วยความโลภนี่นะด้วยเอาความโลภไปล่อคนเนี่ยเอาความโลภไปล่อคนนี่นะจะสิ่งเหล่านั้นจะไปแทงตัวเองตายเพราะอะไรเพราะถ้าตอบสนองเขาไม่ได้เขาจะชังเขาจะชังเลยชังกันเลยพังแตกพินาศเลยจะไปแย่งชิงกันนะจะพังในที่สุดแย่งชิงกันชังกันในที่สุดก็เล่าสู่พี่น้องฟังกันเนาะพอได้หายทุกข์บ้างพอได้เข้าใจบ้างนะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะในสังคมจะให้เราได้เรียนรู้ว่าทำอะไรเกิดผลอย่างไรเท่านั้นเองนะเราจะได้เห็นความแตกต่างว่าระหว่างสัมมากับมิจฉานั้นผลมันจะเป็นยังไงนะอาจารย์เลยเล่าเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วได้ข้อเดียววันนี้แต่ห้าโมงกว่าแล้วนะเดี๋ยววันหน้ามาฟังต่อนะวันหน้าค่อยมาเรียนต่อโอ้โหวันหน้านี่ก็ค่อยมาเรียนต่อวันนี้ได้อยากโกรธเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธไปเกลียดใครนะที่เราไปฟังนี่เราก็ปรารถนาดีต่อทุกคนอาจารย์นำเรียนพี่น้องสั้นๆก่อนจะจบนี่ก็คือแม้แต่พรรคที่ท่านทำเอาความโลภไปล่อคนท่านทำผิดอะไรต่างๆนานานี่นะแท้ที่จริงไม่มีใครอยากผิดอยากพลาดหรอกแต่ว่าเพราะความไม่รู้จึงทำอย่างนั้นท่านไม่รู้แม้ประชาชนที่ไปเลือกก็ไม่รู้เหมือนกันในผู้ที่ไม่รู้เท่าทันอย่างนี้เป็นต้นท่านไม่รู้เหตุที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะความดียังไม่มากพอปัญญายังไม่มากพอปัญญาทางดียังไม่มากพอถ้าทำความดีมากพอไปเรื่อยๆก็จะรู้แล้วเราทำไว้รอพอเราทำไว้รอท่านจะเรียนรู้กับเราท่านเหล่านั้นก็จะเรียนรู้กับเราผู้ที่ยังหลงอยู่จะเรียนรู้กับเราแบบนี้เป็นสุขเนาะแบบนี้มันทุกข์เนาะแบบเรานี่เย็นเนาะแบบท่านก็ร้อนเนาะทุกข์เนาะก็จะเรียนรู้ไปพอทุกข์เกินทนก็จะมาเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้พอเอาไปใช้ก็พ้นทุกข์เราก็ทำไว้รอไว้ช่วยเหลือท่านเหล่านั้นคนเราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดกันแต่ให้เข้าใจว่าอ๋อทำไมถึงทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเพราะไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นที่ไม่รู้เพราะว่าความดียังไม่มากพอความดียังไม่มากพอก็เลยไปหลงผิดไปหลงผิดเดี๋ยวก็ทุกข์แค่ขี้อ่อนขี้แกเราทำความดีให้ดูอ้าวทำไมทางนี้สุขทำไมทางเขาทุกข์อ้าวเขาได้ข้อมูลไปพอทุกข์ก็จะเหมือนเทวทัตแต่แหละแผ่นดินสุขก็จะทำตามพระพุทธเจ้าทุกข์เกินทนนะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเป็นยินสูบหรือว่าทุกทรมานแล้วก็จะหันกลับมาทำสิ่งที่ดีที่เราทำไว้รอถ้าเรานั้นก็จะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรถ้ารู้ความจริงในโลกเป็นเช่นนี้ไม่มีอะไรที่น่ากังวลเราสานพลังกันทำสิ่งที่ดีงามทำความสุขแท้ให้กับเรา
แล้วก็แบ่งปันสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลช่วยเหลือกันถึงวันหนึ่งก็จะถึงทุกคนในโลกนั่นแหละมาเป็นลําดับลําดับบางท่านก็ได้เร็วบางท่านก็ได้ช้าบางท่านก็ได้ชาตินี้บางท่านก็ได้ชาติหน้าบางท่านก็ได้ชาติอื่นๆสืบไปแล้วแต่ท่านจะไปใช้ชาติไหนแต่เรามีหน้าที่ทําชาตินี้แหละทําทุกปัจจุบันนี้แหละให้ดีอ้าวก็ขอขอบคุณนะพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมแรงร่วมใจทําความดีร่วมกันนะมาฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ก็ขอให้พี่น้องได้ประสบความสำเร็จในการสร้างความสุขแท้ในชีวิตเป็นลำดับลำดับกันทุกท่านสาธุ อ้าวพรุ่งนี้เจอกันกี่โมงอ่ะนะหน้าพิธีกรแจ้งพี่น้องเราหน่อยสิพรุ่งนี้เจอกันกี่โมง